มีความสำคัญมากๆนะครับเป็นหัวข้อเรื่องการสอบปริมาณมากด้วยคอมพิวเตอร์นะครับวันนี้เราได้รับเกียรตินะครับจากท่านอาจารย์นะครับจากหลายๆท่านด้วยกันนะครับขออนุญาตแนะนำทั้ง3ท่านนะครับท่านแรกครับผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพันธ์ชันศิลป์นะครับอาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นะครับจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีครับท่านที่2ครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สายสุนีจับโจรครับจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมานะครับและท่านที่3ครับศึกษานิเทศจารุพลศรีวิรันนะครับจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต18นะครับซึ่งทั้ง3ท่านนี้จะเป็นวิทยากรในช่วงพักบ่ายของวันนี้นะครับในระหว่างที่มีการบรรยายนะครับแล้วก็ช่วงเปิดคำถามให้กับทุกท่านนะครับหากว่าใครอยากสอบถามตรงไหนก็สามารถที่จะถามวิทยากรของเราได้นะครับถ้างั้นช่วงนี้เพื่อไม่ให้การเสียเวลาขออนุญาตนำทุกท่านเข้าสู่เซสชันพักบ่ายนะครับเรื่องการสอบปริมาณมากด้วยคอมพิวเตอร์ขอเสียงปรบมือกับวิทยากรอีกครั้งนึงครับผมครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เหลืออยู่ขนาดนี้ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าแฟนพันธุ์แท้พันธุ์ไม่แท้ก็คงกลับไปแล้วแหละเพราะว่ามันสองสามวันมาแล้วนะช่วงบ่ายด้วยโดยเฉพาะคนที่อยู่ไกลก็เห็นใจนะครับการเดินทางก็ไม่เป็นไรครับท่านที่เหลืออย่างน้อยๆต้องมีใจให้หน่อยละถึงยังอยู่นะครับก็เราหวังว่าทั้ง3คนของพวกเราเนี่ยก็ได้มีโอกาสดีนะครับจะหาที่ใดที่หนึ่งที่พวกเรา3คนพร้อมก็ไม่ง่ายนะไม่ง่ายเพราะมันอยู่ไกลกันพอดีเรา2คนอยู่ตรงแถวนี้อยู่แล้วจะไปไหนก็ต้องดูสเกจจูอีกเหมือนกันนะครับส่วนท่านศึกษานิเทศนี่อาจจะไปที่ไหนก็ได้ถ้าใครจะเชิญท่านศึกษานิเทศเนี่ย available มากกว่าทุกคนนะครับเพราะท่านก็จะทำหน้าที่อย่างนี้อยู่แล้วการเผยแพร่ผลงานต่างๆท่านดีอยู่แล้วนะครับส่วนพวกเรานี้มันจะมีงานสอนงานบริหารของบางท่านนะผมไม่บริหารนะผมสอนอย่างเดียวแล้วก็ทำวิจัยอย่างเดียวนะครับส่วนท่านอาจารย์สุนีจะบริหารด้วยก็จะไม่ว่างเป็นบางครั้งบางคราวนะครับผมเริ่มก่อนนะครับเดี๋ยวผมก็จะพูดเรื่องของระบบสอบตัวนี้ว่ามันเป็นมาอย่างไรแล้วก็ที่วันนี้ที่เราพูดถึงปริมาณมากมันคืออะไรนะครับอันนี้คือเป็นส่วนที่ผมรับผิดชอบแล้วจากนั้นดร.สายสุนีก็จะพูดว่าในส่วนระบบสอบตัวเดียวกันเนี้ยซึ่งเรามีการพัฒนาร่วมกันมาเมื่อสักปีที่แล้วท่านได้นำไปใช้อะไรอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ท่านศึกษานิเทศก็จะบอกว่าระบบนี้เข้าไปถึงโรงเรียนระดับเขตจริงๆแล้วที่โคราชเราก็ใช้นะครับใช้อยู่แต่ว่าก็อยากจะให้ทางชลบุรีเพราะรู้สึกทางนั้นจะแอคทีฟมากเดี๋ยวฟังท่านพูดว่าท่านไปใช้อย่างไรบ้างนะครับสำหรับตัวนี้นะครับก่อนที่จะเริ่มตัวนี้ผมก็ใช้ตัวระบบนี้นะครับที่ระบบสอบนี่แหละนะครับที่ใช้งานอยู่ตรงนี้เนื่องจากในงานนี้นะครับสำหรับงานนี้เราก็ปรับปรุงเวอร์ชันพิเศษขึ้นมาก็คือเราเรียกว่า5901เมื่อเช้าพอดีเรามีอบรมในห้องปฏิบัติการก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งถามว่าทำไมถึง5901ใบหวย4ตัวหรือเปล่า ผมเคยฝัน4ตัวนะซื้อเจ๊งนะก็คงไม่ถ้าให้ก็คงไม่ให้ใคร4ตัวเพราะเคยฝันเห็นเลข4ตัวเจ๊ง59คือปีนี้นะครับปี59แล้วก็01คือเดือน01เพิ่งออกมาเมื่อวานนี้แล้วเราก็ใช้ในห้องปฏิบัติการก็ประกบว่ามีบั๊กนิดนึงเดี๋ยวแก้ไขเดี๋ยวพอขึ้นเว็บก็อีกสักอาทิตย์หน้าเขาจะขึ้นเว็บฟรีนะฮะดาวน์โหลดไปใช้ได้ฟรีนะตัวนี้นะสรุปถ้าพูดถึงการพัฒนาทั้งหมดนะฮะก็จะถึงรวมทั้งของเมื่อวานนี้ด้วยเนาะก็จะเป็น26ครั้งละนะครับ26ครั้งนะปี48
สรุปตัวนี้เป็นซอฟต์แวร์ที่อายุนานแล้วเนาะ48ถึง59ใน11ปีแล้วนะครับซอฟต์แวร์ตัวนี้มีพัฒนาการมา11ปีแล้วนะครับแล้วก็พัฒนาต่อยอดมาเรื่อยๆจนถึงเมื่อวานนี้แหละวันก่อนนี้แหละนะครับคนใช้เยอะอยู่เท่าที่เราทราบนะเท่าที่ได้รายชื่อเพราะบางที่เขาก็ใช้ก็ไม่บอกเราที่เรางงมากๆคือมีอยู่ครั้งหนึ่งเราไปที่เชียงใหม่แล้วปรากฏว่ามีคนใช้นะที่เชียงใหม่แต่เราไม่เคยรู้เลยว่าที่เชียงใหม่เขาใช้เพราะไกลมากยังไม่เคยมีใครที่เชียงใหม่เชิญเราไปอบรมเราก็เลยไม่รู้ว่าเขารู้เรื่องเราหรือเปล่าแต่มีอยู่ทีนึงที่เราไปแล้วก็มีคนยกมือว่าได้ใช้นะครับอันนี้แสดงว่าคงมากกว่านี้แหละนะจำนวนเนี่ยมากกว่านี้แหละอบรมไปก็เยอะอยู่นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือราคามันเยอะแล้วตอนนี้ซอฟต์แวร์นะครับราคาเยอะแล้ว6ล้านนี่คือถูกลอตเตอรี่เนาะรางวัลที่1 2ใบคู่ติดๆกันราคาเยอะแล้วแต่ฟรีอยู่ฮะฟรีอยู่นะครับซอฟต์แวร์ตัวนี้ที่ราคามันสูงก็เพราะว่าในปี57คือปีที่แล้วนุ่นเนาะปีที่แล้วแล้วก็นุ่นอีกเพราะปีที่แล้ว58ปีที่แล้วนุ่นสทศนะครับเขามีความร่วมมือกับ9มหาวิทยาลัยนะครับมหาวิทยาลัยไหนบ้างนี่คือชื่อมหาวิทยาลัยต่อไปนี้ลูกหลานเราเวลาสอบผ่านทางสทศจะผ่านทางศูนย์นี้9มหาวิทยาลัยข้อสอบจะไปทาง9มหาวิทยาลัยและ9มหาวิทยาลัยจะกระจายไปตามเขตพื้นที่การศึกษาต่างๆนะครับรวมทั้งระบบการสอบด้วยคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับเมื่อก่อนปี57เขามีงบประมาณ2ส่วนส่วนหนึ่งคือทำซอฟต์แวร์อีกส่วนหนึ่งคือซื้อฮาร์ดแวร์นะครับแล้วก็ส่วนของซอฟต์แวร์ก็คือพวกเราระบบสอบออนไลน์ซึ่งทำมาแล้ว 8-9 ปีได้ต่อยอดนะครับได้ต่อยอดแล้วก็เป็นเรื่องที่มหัศจรรย์อย่างมากที่ทางทีมงานได้ต่อรองสทศว่าหลังจากใช้ตัวระบบนี้ทำออกมาเสร็จแล้วขอยังให้เป็นโอเพนซอร์สที่ทุกคนจะเอาไปใช้ได้ซึ่งก็เป็นเรื่องที่แปลกที่สสยอมเพราะปกติทุกหน่วยงานของราชการเวลาเราเสียเงิน 5-6 ล้านให้เขาทำซอฟต์แวร์ให้แล้วเนี่ยแล้วยังไม่เป็นของเราอีกเนี่ยมันฟังดูแปลกทุกหน่วยงานก็คงไม่ยอมนะครับแต่เนื่องจากว่าเราบอกว่าซอฟต์แวร์ของเราทำมา 7-8 ปีในช่วงนู้นเนาะ 7-8 ปี 9 ปีเนี่ยมันเป็นโอเพนซอร์สมาอยู่แล้วเราจะไม่ให้เป็นโอเพนซอร์สนี่คงทำไม่ได้เพราะว่าเรามีคุณครูที่ต่างๆใช้เยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจำเป็นต้องเป็นโอเพนซอร์สที่คนอื่นจะได้ใช้ด้วยสสส.ก็ยินดีนะก็เท่าที่ผมทราบคือเป็นหน่วยงานแรกของประเทศไทยเนาะที่ยอมให้เงินที่ตัวเองเสียไปให้พัฒนาซอฟต์แวร์นี้ไปแล้วก็ยอมให้คนอื่นไปใช้งานได้ด้วยนะก็เป็นเรื่องที่ดีสำหรับพวกเรานะครับโอเคต่อไปนิดนึงนะครับทำไมสทศถึงไว้ใจซอฟต์แวร์ตัวนี้มันมีอยู่ครั้งหนึ่งก่อนที่สทศจะมอบหมายงานนี้ให้พวกเราทำในที่ประชุมของตัวแทน9มหาวิทยาลัยเมื่อกี้นะครับรูปภาพทั้ง9มหาวิทยาลัยไปประชุมกันสสบอกว่าเรามีโครงการจะต้องทำ e-learning โทษที e-testing คือเขาต้องเริ่มการสอบคือวันหนึ่งอนาคตต้องเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์หมดละแต่จะเริ่มยังไงนะครับเพราะฉะนั้นก็ไปประชุมกันเริ่มยังไงทีนี้ที่ปรึกษาทางด้านไอทีของสทศพูดในที่ประชุมว่าผมสำรวจมาหมดแล้วเซิร์ฟเวอร์สอบเนี่ยสอบได้สัก200คนก็ดีแล้วนะฮะเริ่มต้นด้วยอย่างนี้นะครับแล้วท่านก็บอกแล้วเราจะสอบทั้งประเทศเด็กเรามีตั้งกี่แสนคนมันไม่รู้จะเริ่มยังไงเลยนะพูดในที่ประชุมนะแล้วทุกคนก็เงียบแหละเงียบแล้วนะครับแล้วผมก็เลยเสนอว่าพอดีคือท่านก็จะพูดว่าปัญหาคืออะไรยังไงเช่นอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเริ่มต้นคือจะให้ตัวแทนทั้ง9มหาวิทยาลัยไปออก TOR ที่ทำซอฟต์แวร์ตัวนี้ขึ้นไปช่วยอินชิด TOR จะเป็นยังไงแต่ว่าท่านที่ประธาน IT ของสทศบอกว่าถึงแม้ว่าเราจะร่าง TOR ดีขนาดไหนพอเราออกไปปุ๊บเดี๋ยวก็คงเป็นลูกศิษย์ของพวกเราท่านอยู่จุฬานะฮะท่านที่ประธานท่านอาจารย์สมชายทยานยงนะฮะท่านเป็นอยู่วิศวคอมของจุฬาแต่ตอนนี้ท่านเกษียณแล้วท่านเป็นที่ปรึกษาอยู่ท่านบอกว่าพอเราออก TOR ไปปุ๊บเดี๋ยวลูกศิษย์เรานี่แหละคำว่าลูกศิษย์เราคือลูกศิษย์พวกเราก้าวมหาวิทยาลัยไม่รู้ใครเนาะเดี๋ยวก็ไปจะไปประมูลงานนะขณะประมูลงานถ้าได้ปุ๊บก็รวมพลเงินเข้ามาทำพอทำเสร็จก็กระจายหายไปก
ก็มอบซอฟต์แวร์ให้เราแล้วก็กระจายหายไปเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็จะวุ่นวายละเพราะซอฟต์แวร์ต้องมีการใช้งานต้องแมนเทนแนนซ์มันอะไรเรื่อยๆไปท่านก็พูดอย่างนี้มาในที่ประชุมรวมทั้งที่บอกว่าเอ้ยผมไปดูละเซิร์ฟเวอร์ตัวนึงก็รับได้200คนแล้วนี่เราสอบเป็นไม่รู้กี่แสนคนพร้อมๆกันจะไปยังไงนะท่านก็พูดมาอย่างนี้พอดีผมก็เลยนำเสนอผลงานนะครับเราก็เลยได้ออกแบบระบบให้ว่าระบบเป็นอย่างนี้ครับระบบของเราเนี่ยไม่ใช่ระบบที่บอกว่าสอบได้ทีละกี่คนมันเป็นระบบออกแบบแนวใหม่ที่บอกว่าท่านมีคอมพิวเตอร์กี่เครื่องไม่ใช่ระบบที่บอกเฮ้ยเซิร์ฟเวอร์เหรอมันโตขนาดไหนล่ะราคามันแพงไหม CPU มันกี่ตัวมันความเร็วเท่าไหร่แรมมีเยอะไหมฮาร์ดดิสก์มีเท่าไหร่รับได้กี่คนอันนี้ไม่ใช่อยู่ในการดีไซน์ของเราการดีไซน์ของเราคือท่านมีคอมพิวเตอร์กี่ห้องท่านมีคอมพิวเตอร์กี่เครื่องท่านมี2ล้านเครื่องก็สอบได้2ล้านเลยท่านมี3ล้านก็สอบได้3ล้านเราออกแบบอย่างนี้ครับตรงนี้คือศูนย์กลางซึ่งตอนนี้ระบบนี้ตอนนี้สทศใช้อยู่เริ่มสอบเริ่มให้เด็กเรามาทดลองแล้วเริ่มสอบคุณครูแล้วคุณครูเนี่ยสอบตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็ต้นปลายปีที่แล้วคุณครูก็สอบอีกทีนึงแต่ว่าเด็กเรารู้สึกจะลองสอบไปเมื่อปลายปีที่แล้วเดี๋ยวเรื่องนี้ท่านสนถ้ามีโอกาสเล่าให้ฟังนิดหนึ่งก็ได้นะฮะเดี๋ยวช่วงท่านสนก่อนระบบเป็นอย่างนี้ครับสทศตอนนี้นี่คือสทศเนี่ยเขาซื้อคอมพิวเตอร์ให้แต่ละมหาวิทยาลัยทั้ง9มหาวิทยาลัยแห่งละ200เครื่องแห่งละ200เครื่องก็แบ่งไปว่ากี่ห้องตีว่าสัก5 6ห้องเอา5ห้องเนาะ5 4 20ห้องก็40คนตีสัก5ห้องเพราะฉะนั้นแต่ละมหาวิทยาลัยทั้ง9มหาแล้วก็มีเครื่องคอมพิวเตอร์ประมาณ5ห้องนะสทศก็จะเชื่อมต่อระหว่างเซิร์ฟเวอร์ของสทศมาที่เซิร์ฟเวอร์ของที่มหาวิทยาลัยแล้วมหาวิทยาลัยก็จะมีเครื่องนึงรองรับเค้าเรียกเรื่องเครื่องไซส์อันนี้คือเครื่องเซ็นเตอร์เครื่องศูนย์อันนี้คือเครื่องแม่ใหญ่เครื่องแม่ใหญ่ส่งข้อสอบต่อมาที่เครื่องศูนย์เครื่องศูนย์ส่งต่อมาที่เครื่องสนามสอบสนามสอบส่วนหนึ่งคืออยู่ในมหาวิทยาลัยปัจจุบันนี้แต่ต่อไปสนามสอบนี้จะกระจายไปตามสถาบันต่างๆรวมทั้งโรงเรียนด้วยนะอันนี้เราเรียกว่าเครื่องประจำสนามสอบแล้วในแต่ละสนามสอบนี่ก็จะควบคุมแต่ละห้องสอบจะส่งข้อสอบต่อไปที่เครื่องแต่ละห้องสอบเพราะฉะนั้นระบบเราออกแบบว่าทุกห้องสอบจะมีเซิร์ฟเวอร์อยู่เครื่องนึงโอ้โหตอนนี้กำลังบอกว่าไงกำลังบอกว่าทุกห้องสอบเมื่อกี้ที่ผมคุยใช่ไหมบอกว่าคอมพิวเตอร์มีเท่าไหร่ก็สอบได้หมดตอนนี้เริ่มมาบอกแล้วทุกห้องสอบต้องมีเซิร์ฟเวอร์ตัวหนึ่งโอ้โหงั้นสอบเด็กเรา 800,000 คนห้องละ40เอา40หารแสนโอ้โหมันได้เท่าไหร่ได้หมื่นสมมติหมื่นงั้นประเทศชาติต้องซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์หมื่นเครื่องใช่ไหมไม่ใช่นะระบบเราออกแบบอย่างนี้ก่อนหน้าที่สทศจะเกิดด้วยซ้ำไปเราออกแบบว่าแต่ละห้องสอบของเราเนี่ยนะแต่ละห้องสอบของเราเนี่ยใช้เครื่องที่หน้าห้องนั้นเป็นเซิร์ฟเวอร์เลยเครื่องที่หน้าห้องนั้นก็นึกภาพดูห้องที่เด็กเรียนน่ะเด็กเรียนนะไม่ใช่เด็กมหาวิทยาลัยนะเด็กธรรมดานี่ที่เรียนนั่นแหละใช้เครื่องนั้นเลยเอาซอฟต์แวร์เราไปติดตั้งพอติดตั้งปุ๊บมันจะกลายเป็นเครื่องเซิร์ฟเวอร์แล้วก็สอบในห้องนั้นเลยห้องนั้นกี่คนน่ะ40 50คนเหลือเฟือเลยเราออกแบบระบบไว้รองรับแล้ว40 50คนนี่เหลือเฟือนะแต่ปัจจุบันนี้ที่เราแนะนำสทศหรือแม้กระทั่งพวกเราใช้กันเองเนี่ยคือเครื่องนี้เป็นเครื่องโน้ตบุ๊กเครื่องโน้ตบุ๊กซึ่งเราออกแบบแล้วเราทดสอบแล้วว่าเครื่องโน้ตบุ๊กเครื่องนึงเนี่ยธรรมดานี่แหละมีรามสัก4จิกเนี่ยเครื่องโน้ตบุ๊กไอ้หมื่นกว่าๆเนี่ยแหละเราสามารถสอบได้ทั้งหมด200คนก็ไม่รู้จะแบ่งเป็นกี่ห้องก็กี่ห้องอ่ะก็ว่ากันไปนะแต่ว่าพร้อมกันได้200คนไม่มีปัญหานะเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าอย่างนี้สทศทำอะไรสทศก็สามารถตรงนี้ใช้เป็นเครื่องโน้ตบุ๊กได้เครื่องนึงแล้วคุมทั้งห้องหรือสทศจะซื้อเครื่องนึงมาก็ได้ตั้งเอาไว้แล้วก็คุมทั้งห้องสรุปก็คือไม่ได้ลงทุนอะไรเพิ่มถ้าเป็นโรงเรียนไม่ต้องลงทุนอะไรเพิ่มเพราะโรงเรียนมีอยู่แล้วทุกห้องมีเครื่องอย่างนี้ห้องนี้มีอยู่แล้วเครื่องที่ครูจะสอนใช้เครื่องนี้เลยติดตั้งซอฟต์แวร์เราจะกลายเป็นเซิร์ฟเวอร์ทันทีก็เซิร์ฟเวอร์ตัวนี้ก็เป็นเซิร์ฟเวอร์ประจำห้องก็จะเชื่อมต่อไปที่ตัวสนามสอบเชื่อมต่อไปที่
ศูนย์เชื่อมต่อขึ้นไปข้างบนที่ตัวควบคุมใหญ่ข้อสอบก็จะไหลจากนี้ลงมานี่จากนี้ลงมาที่ไซส์ไซส์ส่งไปตามห้องตามห้องก็สอบพอสอบเสร็จผลสอบก็จะไหลย้อนกลับไปที่ไซส์จากไซส์ไปที่เซ็นเตอร์จากเซ็นเตอร์ไปที่มาสเตอร์ก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นระบบนี้ไม่ต้องถามเลยว่าสอบเท่าไหร่ก็คือมีกี่ห้องก็สอบเท่านั้นแหละแล้วก็ไม่ต้องซื้อฮาร์ดแวร์เพิ่มหรอกมีอะไรก็เท่านั้นแหละแต่ที่เราแนะนำเครื่องเหล่านี้จะเป็นไซส์ก็ดีเซ็นเตอร์ก็ดีหรือแม้แต่ข้างบนก็ดีโน้ตบุ๊กพอเครื่องโน้ตบุ๊กที่ราคาหมื่นกว่าเนี่ยพอแต่ถ้ามีเงินมากก็เอาแพงขึ้นหน่อยนึง 20,000 บาทหรือจะเอาให้ดีๆก็เปลี่ยนหน่อยได้มั้ยเป็น solid state disk ใส่แทนฮาร์ดดิสก์ได้มั้ยเอ้าสุดยอดเลยงานขนาดนี้เหลือเฟือเพราะว่าเครื่องเหล่านี้ไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ส่งไฟล์เข้ามาเครื่องจะหนักหน่อยก็ตรงนี้หนักที่สุดก็คือตรงนี้คือเครื่องนึงรองรับ40เครื่อง50เครื่องในห้องเราแค่นั้นเองแล้วหนักไหมไม่หนักสิเพราะออกแบบมาเครื่องเดียวสามารถรองรับได้200แล้วนี่40 50ไม่เคยมีปัญหาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นระบบเรากระจายไปเลยจะสอบพร้อมกันเท่าไหร่ก็ขอให้สตรัคเจอร์เหล่านี้มันเกิดขึ้นมาก็แล้วกันก็ไปได้หมดซึ่งอันนี้สทศเขาใช้อยู่ปัจจุบันนี้แต่ว่าเขายังไม่ออกไปตามโรงเรียนนะยังไม่ออกไปตามโรงเรียนตอนนี้คือศูนย์เซิร์ฟเวอร์ศูนย์สอบเซิร์ฟเวอร์สนามสอบตอนนี้อยู่ภายในมหาวิทยาลัยแล้วตอนนี้ที่ได้ทราบข่าวคือทั้ง9มหาวิทยาลัยยังไม่พร้อมน่าจะมีสัก4หรือ5มหาวิทยาลัยที่พร้อมตอนนี้แต่มทส.นี่เริ่มในต้นมาแล้วนะแล้วอีก 3-4 มหาวิทยาลัยก็จะเริ่มตามมาพอทั้งมหาวิทยาลัยจบปุ๊บเขาก็จะกระจายออกไปข้างนอกแล้วเช่นก็แล้วแต่ว่าอย่างมทส.นี่เป็นศูนย์สอบอันนึงก็มทส.นี่อยู่ใกล้กี่จังหวัดภายใต้ของพวกเราก็ต้องไปหาว่าภายใต้นี้สนามสอบไหนที่เหมาะสมซึ่งสทศก็ตั้งไว้ว่าสนามสอบที่จะเหมาะสมต้องเป็นสนามสอบที่มีคอมพิวเตอร์อย่างน้อย3ห้องห้องละ40คนอย่างเงี้ยทีนี้ท่านก็ต้องดูโรงเรียนของท่านว่ามี3ห้องไหมห้องละประมาณ40คนแต่ว่า40ก็ต้องเกินนะอาจจะเป็น45เครื่องเงี้ยถ้าโรงเรียนของท่านมี3ห้องห้องละ45เครื่องท่านพร้อมแล้วถึงวันนึงข้างหน้าสทศต้องขยายการสอบก็ท่านก็จะเป็นสนามสอบนึงของศูนย์สอบนี้อย่างเงี้ยแล้วก็เป็นสนามสอบศูนย์สอบหนึ่งของสนามสอบหนึ่งของศูนย์สอบนี้ศูนย์สอบนี้เป็นศูนย์สอบของสทศก็จะพร้อมกันอย่างนี้ตอนนี้คือระบบทั้งหมดมันพร้อมหมดแล้วพร้อมที่จะสอบได้ทันทีเหลือแต่ว่าฮาร์ดแวร์นะเหลือฮาร์ดแวร์ว่าจะทำอะไรกันยังไงเดี๋ยวคงค่อยๆว่ากันไปตามลำดับนะครับทีนี้เมื่อดูตรงนี้เนี่ยนะครับพอดีมีโรงเรียนหนึ่งช่วงผมอบรมโรงเรียนเอาระบบของเราไปใช้แล้วทางโรงเรียนเนี่ยเขาใช้อย่างนี้เขาติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ไปที่หนึ่งเพราะเขามีบอกมีเครื่องใหญ่เครื่องหนึ่งตั้งเอาไว้อีกตึกหนึ่งแล้วเวลาสอบเขาสอบอีกตึกหนึ่งหลายห้องเขาก็ขอว่าเอ๊ะทำยังไงอาจารย์ทำยังไงที่คือถ้าเซิร์ฟเวอร์อยู่ที่หนึ่งแล้วสอบพร้อมกันหลายห้องทำได้ไหมทำได้อยู่แล้วแต่มันจะมีปัญหาวุ่นวายนิดนึงว่าถ้าเด็กระหว่างสอบต้องเปลี่ยนเครื่องเนี่ยต้องมาปลดล็อกที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์แต่ทีนี้ห้องมันกระจายอยู่นู่นแล้วเซิร์ฟเวอร์มันอยู่อีกตึกนึงก็ต้องโทรบอกกันเอ้าเด็กคนนี้ไปปลดล็อกให้หน่อยเครื่องเขาเสียเขาต้องไปตั้งเครื่องใหม่เงี้ยมันก็วุ่นวายทีนี้อาจารย์ที่เขาดูแลนี้เขาบอกว่าอาจารย์ทำวิธีไหนได้ไหมที่ให้คุณครูที่ประจำห้องที่เขาสอนเนี่ยให้เขาปลดล็อกเองเราก็พยายามที่ออกแบบให้ก็เลยว่าดูไปดูมาเอาวิธีง่ายสุดใช้ระบบนี้เลยเรียนแบบอันนี้เลยเป็นแบบนี้เลยก็คือเราติดตั้งตัวรายงานคะแนนอยู่ข้างบนนี้แล้วเราช็อตคัทจากรายงานคะแนนนี้ตรงเข้าไปตามห้องต่างๆเลยจากตัวรายงานคะแนนเอาข้อสอบโหลดเข้าไปที่นี่แล้วส่งให้ตัวเนี้ยเชื่อมต่อเข้าไปเครื่องเซิร์ฟเวอร์แต่ละห้องคำว่าเครื่องเซิร์ฟเวอร์แต่ละห้องคือเครื่องหน้าห้องนะแต่ละห้องเชื่อมต่อตรงแล้วทีนี้ข้อสอบก็จะถูกตรงนี้ส่งตรงไปแต่ละห้องแล้วแต่ละห้องก็แมเนจสอบกันเองเลยพอสอบเสร็จปุ๊บผลมันก็จะถูกส่งต่อเข้าไปเก็บที่นี่ก็จบทีนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นปุ๊บแต่ละห้องนี้เอกเทศเลยจะเริ่มสอบจะหยุดสอบจะปลดล็อกการสอบเขาจัดการของเขาได้เลยอันนี้เราก็ออกแบบให้เราออกแบบให้ว่าเครื่องนี้เวลา
พวกนี้เชื่อมต่อมาเราสามารถกำหนดได้ว่าจะเอาข้อสอบชุดไหนส่งไปให้เครื่องนี้เอาข้อสอบชุดไหนส่งไปให้เครื่องนี้ตอนนี้ที่สทศยังไม่ได้ก้าวหน้าขนาดนั้นสทศนี่คือจะส่งทุกชุดกระจายไปทั้งประเทศแล้วก็เลือกเอาว่าตรงนี้จะสอบชุดไหนตรงนี้จะสอบชุดไหนแต่ตรงนี้ซอฟต์แวร์ของเราตัวนี้ก้าวหน้าไปกว่านั้นอีกว่าเราสามารถแยกจากนี้ปุ๊บส่งข้อสอบชุดนี้ไปที่ห้องนี้ข้อสอบชุดนี้ไปที่ห้องนี้นะครับส่วนการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องที่ห้องกับเครื่องที่ควบคุมข้างบนมันมีวิธีเซตอัพอยู่ว่าเวลาเชื่อมต่อกันจะต้อง user password อะไรยังไงมันมีเทคนิคการเชื่อมต่อแล้วข้อมูลที่เชื่อมต่อตรงนี้มันมีการเข้ารหัสถึง2ครั้งเข้ารหัสแบบแรกนี้เป็นการเข้ารหัสแบบที่เวลาเราไปที่เว็บไซต์ที่เราซื้อของอ่ะที่ต้องป้อนเครดิตการ์ดอะไรเงี้ยอันนี้คือเข้าแบบเขาเรียกว่า socket secure socket layer อันนี้คือแบบหนึ่งและแบบหนึ่งคือเรายังเข้ารหัสแบบเขาเรียกอะไรแบบคีย์คู่ทบเข้าไปอีกนะเพราะฉะนั้นการเชื่อมต่อนี้แบบผ่านอินเทอร์เน็ตนี่เราเข้ารหัสถึง2รูปแบบด้วยกันตอนแรกสทศเขากังวลอยู่เอ๊ตอนแรกสทศเขาบอกว่าเอ๊คนจะแฮกไหมระบบนี้คนเขาจะไปเปลี่ยนข้อมูลไหมระบบนี้แต่พอเห็นซอฟต์แวร์ที่เราเขียนไปเสร็จพวกเขาบอกพอแล้วอยู่แล้วแค่นี้เหลือแล้วไม่ต้องกังวลเรื่องใครจะไปแฮกใครจะมาเปลี่ยนมาเขาไม่ได้กังวลเลยด้วยของเราใส่ security บางทีมากกว่าคนจำเป็นด้วยซ้ำไปแต่เพื่อให้เขาสบายใจนะอันนี้คือระบบของเราที่ทำมานะเพลินตามผมหรือเปล่าครับเลยมีคำถามอะไรไหมครับมีคำถามอะไรก่อนสักหน่อยไหมครับเบรกผมลงหน่อยอันนี้สทศใช้สอบเมื่อครั้งแรกเนาะตั้งแต่6กันยาปีที่แล้วนะครับอันนี้คือสทศใช้สอบอันนี้ราชภัฏเดี๋ยวต้องให้อาจารย์พูดละเอียดมากกว่านี้ผมเอามาใส่ให้นิดนึงขออาจารย์นี้ก้าวหน้าไปเยอะแล้วนี่ตั้งปี57อาจารย์สอบมาอีกเป็นปีแล้วยังไปเยอะทีเดียวนะราชภัฏใช้สอบแล้วก็มทรอีสานก็ใช้สอบนะแต่มทรอีสานนี่ก็แบบยังไม่จริงจังมากไม่เหมือนของราชภัฏนะใช้สอบก็ใช้สอบโควต้าก็ขอให้เราไปดูนะครับแล้วก็อันนี้คือโควต้าของเมื่อกี้ราชภัฏนะฮะอันนี้ก็โรงเรียนนะโรงเรียนโดยอาจารย์นิพนธ์ตอนนี้อาจารย์นิพนธ์ย้ายมาอยู่แล้วเนาะอาจารย์นิพนธ์ย้ายมาอยู่ราชิมา2แล้วเดี๋ยวคงจะเป็นราชิมา2เพิ่มเข้ามาอีกนะครับก็ใช้สอบแล้วนี่ก็ท่านสน.นั่งอยู่ตรงนี้เดี๋ยวถึงคิวท่านคงจะพูดรายละเอียดเรื่องนี้ขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นทหารก็ใช้นะทหารก็ใช้ไม่ใช่แต่พลเรือนอย่างพวกเราเดี๋ยวทหารก็ใช้โทรมาเป็นระยะนะของทหารก็ใช้สอบทหารเองมทศนี่ใช้สอบทุกเทอมอยู่แล้วโดยเฉพาะวิชาที่ผมสอนนะทุกเทอมอยู่แล้วแล้วตอนนี้มันมีปัญหาเรื่องโหลดห้องเราเริ่มจะไม่พอแต่ว่าคอมพิวเตอร์เรามี8ห้องน่าจะประมาณ15ห้องเรามันว่างเลยตอนสอบนะเพราะมีวิชาผมอันเดียวที่สอบวิชาอื่นเขายังไม่สนใจเพราะว่ามันเหมือนงานหนักมากขึ้นการสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยเพราะว่าการสอบปกติของเราหน่วยงานของเรามันพร้อมไงขอให้เขาข้อสอบเราเป็น A4 ให้ครบมี20ข้อ30ข้อพิมพ์ให้เขาชุดหนึ่งแล้วจากนั้นแทบจะไม่ต้องทำอะไรละเดี๋ยวมีแผนกที่จะไปพิมพ์ให้ไปจัดข้อสอบให้ไปจัดห้องสอบให้ถึงเวลาเราก็เอาแผ่นโซลูชันอีกแผ่นนึงไปใส่เครื่องก่อนแล้วจากนั้นของเด็กก็ไหลเข้าไปเราก็ได้ไฟล์ Excel มาอันนี้คือปกติที่มทศเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาก็ยังไม่มีเหตุผลที่ต้องมาใช้สอบออนไลน์เพื่ออะไรแต่ผมเพื่ออะไรเทคโนโลยีครับแต่จริงแล้วสอบออนไลน์นี่ทำได้มากกว่านั้นอีกถ้าเราจะสอบต้องให้เด็กดูวิดีโอนี่สอบปกติมันสอบไม่ได้ถ้าให้เด็กดูรูปภาพเนี่ยก็ได้สิก็พิมพ์ใส่กระดาษโอเคเดี๋ยวสีเพี้ยนโดยเฉพาะเป็นเรื่องที่แปลกนะว่าพอหมอนะวิทยาแพทยศาสตร์นะพอรู้เรื่องระบบสอบออนไลน์ปุ๊บเนี่ยพอเขามาใช้ปุ๊บเขาฟีดแบ็กกลับมาทันทีแล้วว่าก่อนนั้นนี่เขามีปัญหาเวลาสอบของหมอนะเขาจะให้แพทย์ที่นักเรียนแพทย์เนี่ยดูภาพอันนี้ภาพนะดูภาพแต่ปรากฏว่าเวลาเขาทำเป็นข้อสอบแล้วเขาไปพิมพ์สีมันเพี้ยนเขาควบคุมตรงนั้นยากพอสีเพี้ยนปุ๊บการตีความมันก็ลำบากแล้วตอนนี้เขาบอกว่าพอใช้คอมพิวเตอร์ความละเอียดมันสูงมากกว่ากันสีสะดวกเลยเพราะฉะนั้นบางทีเขาสอบโดยใช้กระดาษแต่ว่าใช้ระบบของเราเพื่อให้ดูสีสันอันนี้เป็นยุคก่อนหน้านี้ใช่ไหม
ถ้าเป็นยุคปัจจุบันผมมองนะว่าถ้าเป็นหมอนี่เขาต้องผ่าตัดเลยแหละต้องผ่าตัดเลยแหละในวิดีโอสอบเนี่ยผ่าตัดเลยแล้วก็ถามตรงนั้นเลยแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นตรงนั้นซึ่งปัจจุบันนี้ของเราทำอย่างนั้นได้อยู่แล้วแต่ว่าเพียงแต่ว่าคนออกข้อสอบคนใช้ระบบเรายังไม่ได้ก้าวไประดับนั้นนะครับใกล้จบเต็มทีก็คือข้อสอบเรามันรองรับได้9รูปแบบเยอะมากเท่าที่สตส.ข้อสอบนั่นแหละก็แล้วแต่เราจะเลือกใช้รูปแบบไหนแล้วมีการพัฒนามาเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะรูปแบบหนึ่งจริงๆแล้วสตส.เขาไม่ต้องการแต่ว่าด้วยเนื่องจากคุณครูที่ใช้เนี่ยต้องการก็คือระบบที่ให้เด็กอธิบายอ่ะแต่ไม่ใช่คอมพิวเตอร์ตรวจนะเพราะการอธิบายเนี่ยเราต้องอ่านเองใช่ไหมเราต้องอ่านเองแต่ปกติก็คือจะคือทุกอย่างสอบด้วยคอมพิวเตอร์หมดแต่ส่วนให้เด็กอธิบายต้องเขียนกระดาษแล้วให้เด็กเขียนเขาก็เลยขอว่าไหนๆเด็กก็จะเขียนแล้วเด็กมันพิมพ์ง่ายกว่าเขียนให้พิมพ์ได้ไหมแล้วหนูเอามาตรวจเองเพราะฉะนั้นก็เลยมีใน9ไทป์มีไทป์นึงอย่างที่ว่าเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวให้ท่านสนอไล่ฟังปรากฏว่าใช้ผมว่าก็เป็นการสะดวกของคุณครูที่โอ้โหมาอ่านลายมือเด็กผมว่าเจอคนส่งคนก็ปวดหัวแล้วมันเดาอีกแล้วมันอ่านยังไงแต่ถ้าพิมพ์นี่เด็กมันพิมพ์เร็วด้วยลบอะไรสะดวกแล้วเราก็ไปอ่านแล้วก็ให้คะแนนอ่านแล้วให้คะแนนมีโน้ตของเราก็ได้มีโน้ตให้เด็กก็ได้ถ้าจะว่ากันอีกทีนึงอันนี้ก็เพิ่มเติมขึ้นมานะสอบพร้อมกันหลายวิชาได้สอบแข่งขันได้ฮาร์ดแวร์ไม่ต้องพิเศษโน้ตบุ๊กก็ดีที่สุดนะครับเป็นโอเพนซอร์สใช้ได้เลยไม่ต้องเอาไปดาวน์โหลดแล้วก็มีคู่มือเยอะแยะไปหมดในนั้นนะครับแต่ว่าอยากให้ดีเดี๋ยวมีประสบการณ์ของสองท่านนะจะมากกว่าผมของผมมีเพราะผมทำเองแล้วผมอาจารย์สอนคอมพิวเตอร์ด้วยผมก็ลุยแล็บและวิชาที่ผมสอนวิชา OS อย่างนี้วิชาคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กเงี้ยวิชาคอมพิวเตอร์ออร์แกไนเซคือเกี่ยวดังด้านนี้หมดเลยผมก็เลยไม่ค่อยมีปัญหามากเพราะว่าครับคือเมื่อเช้ามีนะครับมีประกาศนิดนะครับคือเมื่อเช้าใครที่ลงทะเบียนแล้วยังไม่ได้รับกระเป๋านะครับเดี๋ยวจะให้น้องเดินแจกกระเป๋าให้นะครับขอบคุณครับผมยกมือยกมือเลยคนไหนที่ยังไม่ได้กระเป๋ายกมือครับจะได้ไปแจกนะครับถ้าได้แล้วไม่ต้องยกมือน้องไปแจกท่านที่ยกมือขอเวลานึงโอ้ได้เพิ่มก็ยกมือได้โอ้ยยกมือครับคนไหนอยากได้เพิ่มก็ได้ครับอยากได้เพิ่มก็ได้เชิญครับเวลานิดนึงน้องทำไมไม่มาทางนี้บ้างมีเยอะครับมีเยอะดูทีเยอะครบยกมือเนี่ยครับยกมือเดี๋ยวทางนู้นยกเอาไว้ครับเยอะอยู่น้องไปทางนี้ครับโอเคครับน้องนี้ยกมือนะครับยกมือนะครับใครอยากได้น้องจะได้เดินไปถูกน้องนี่คนนี้ยกมือไงน้องเนี่ยไม่เห็นยกมือน้องดูตรงที่ยกมือด้วยนะครับข้างบนด้วยนะครับข้างบนด้วยยกมือถ้าเมื่อยมือแล้วถึงไหมข้างบนได้น้องขึ้นข้างบนนะครับข้างบนยกสะเมื่อยมือแล้วฝั่งนู้นไม่ถึงเลยข้างบนได้ครับข้างบนได เดี๋ยวนะรอน้องนิดเดียวนะน้องทางนู้นข้างบนน้องทางนู้นทางนู้นนั่นเลยเนี่ยทางนู้นเขายกมือโอเคขอบคุณมากนะครับที่อุตส่าห์รับของที่มันจะเหลือก็ให้เป็นประโยชน์โอเคดาวน์โหลดตรงนี้นะครับลินุกหรือจริงๆแล้วเสิร์ช Google นะครับระบบสอบออนไลน์มตส.ปุ๊บเจอครับดาวน์โหลดฟรีตรงนี้นะครับ
ดาวน์โหลดฟรีตรงนี้ Linux HUT ระบบสอบออนไลน์มทสเจอครับระบบสอบออนไลน์มทสเดี๋ยวผมขอเข้าไปดูนิดนึงแล้วผมจะให้ท่านอาจารย์สุนีขึ้นต่อนะครับเมื่อกี้นี่ที่ผมบอกว่า major change นะครับก็คือตั้งแต่รุ่นนี้นะครับที่สทศนะครับให้เงินเรามา5ล้านกว่าเนาะที่มันรวมได้เป็น6ล้านก็เพราะสทศเนี่ย5ล้านกว่านะครับแล้วจากนั้นก็จะเป็นรุ่นนี้นะครับที่เพิ่มฟีเจอร์ขึ้นมาเยอะผ่านทางท่านดร.สุนีนะครับผ่านทางราชภัฏนครราชสีมาเพราะพอดีช่วงนั้นท่านอาจารย์บอกว่าจะใช้ระบบนี้ไปสอบเด็ก exit exam วิชาภาษาอังกฤษทีนี้ก็ท่านก็ไปคุยกับอาจารย์ภาษาอังกฤษว่าซอฟต์แวร์เราต้องปรับอะไรบ้างปรับหลายเรื่องเรื่องที่สำคัญก็คือเด็กสามารถดูวิดีโอ1ครั้งนี่ได้เพราะอยากให้ฟังทีเดียวไงครับอยากแค่ฟังสนทนาครั้งเดียวเนี่ยเพราะฉะนั้นดูได้และเรื่องที่สำคัญอีก2เรื่องนึงคือระบบแบบสอบถามนี่สมบูรณ์ค่อนข้างสมบูรณ์แบบสอบถามถึงแม้ท่านจะเอาระบบนี้ไปใช้ไม่ต้องใช้สอบไปทำแบบสอบถามก็ยังเวิร์กอยู่อย่างเงี้ยนะครับแล้วนอกจากนั้นอีกอันนึงที่สำคัญคือระบบขังข้อสอบภาคภาษาอังกฤษบอกว่าไหนๆอยากใช้ระบบนี้ก็ทำขังข้อสอบให้หน่อยได้ไหมนะครับขังข้อสอบก็จะแบ่งเป็นเซกชันต่างๆเซกชันต่างๆเลยกระเป๋าโอ้ยน้องคนเดียวเนาะน่าจะให้ช่วยน้องหน่อยน้องคนเดียวจะเหลือเดี๋ยวผมไม่แน่ใจจะถึงป่าวอาจารย์อยู่ข้างบนสุดเลยนะครับก็ของราชภัฏนะครับก็คือมีคังข้อสอบอยู่ในนี้คังข้อสอบอยู่ในนี้นะครับแล้วก็สอบภาษาอังกฤษได้อย่างสมบูรณ์มีอะไรกันไฟล์มัลติมีเดียอยู่ในนี้ได้รูปภาพได้มีคำอธิบายได้หลังจากสอบเสร็จอันนี้โรงเรียนใช้เนาะโรงเรียนใช้ผมว่ามหาวิทยาลัยไม่รู้จะใช้หรือเปล่าถ้ามหาวิทยาลัยใช้คือใช้ไปติวเด็กเนาะให้เด็กมาลองทำเล่นลองฝึกแต่ว่าโรงเรียนจะเหมาะสมกว่าเรื่องของคำอธิบายนะครับโอเคผมพอแค่นี้แหละเหนื่อยไม่ทราบมีใครถามยกมือครับถามสักคำถามนึงก่อนแซมเปิลสักหน่อยนึงแล้วเดี๋ยวจะเชิญท่านอาจารย์สุนีเชิญครับสักคำถามนึงมีไหมครับอายก็ไม่เป็นไรนะอายกำลังอายมีไหมครับโอเคไม่มีไม่เป็นไรยังนึกไม่ออกไม่เป็นไรครับอาจารย์สุนีเชิญครับเชิญอาจารย ขอสับสวัสดีนะคะผู้เข้าร่วมสัมมนาวันนี้ทุกท่านนะคะวันนี้ก็ได้รับเกียรตินะคะจากท่านอาจารย์สัมพันธ์นะคะให้มาเป็นผู้ร่วมสัมมนาในวันนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วตัวเองก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะในการช่วยเหลือในเรื่องของให้คอมเมนต์ในการพัฒนาระบบที่ท่านอาจารย์ได้พัฒนาขึ้นนะคะเริ่มต้นเลยเนี่ยก่อนที่เราจะใช้ระบบนี้นะคะเมื่อประมาณปี2557นะคะทางราชภัฏเราเนี่ยมีนโยบายนะคะอาจจะเหมือนกับราชภัฏอื่นๆนะคะคือว่าต้องมีการตรวจสอบมาตรฐานความสามารถในด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาก่อนที่จะจบไปประกอบอาชีพนะคะในปี4ค่ะจะต้องสอบผ่านมาตรฐานทุกชั้นปีเลยทุกคนนะคะก่อนที่จะจบการศึกษาในก่อนปี4นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางมหาลัยก็เลยอยากจะให้เราเนี่ยจัดการสอบซึ่งตอนแรกเนี่ย เรายังไม่ได้มีระบบคอมพิวเตอร์มาใช้นะคะคือทางฝ่ายภาษาอังกฤษเนี่ยก็คิดว่าจะทำยังไงดีเพราะว่าการสอบภาษาอังกฤษเนี่ยมันมีปัญหาในเรื่องของจะต้องมีหลายเซกชันใช่ไหมคะแล้วในแต่ละเซกชันก็จะต้องมีรายละเอียดข้างในไปอีกนะคะคือเขาอยากได้คลังข้อสอบตอนแรกเนี่ยเขาต้องทำประมาณ18ชุดข้อสอบนะคะ
แล้วก็ต้องมีความหลากหลายใน18ชุดก็จะมีรายละเอียดข้างในอีกนะคะเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าลองมาปรึกษาทางสำนักคอมพอดีเตงอยู่ที่สำนักคอมพิวเตอร์นะคะทำยังไงที่จะสามารถที่จะใช้ระบบคอมพิวเตอร์ได้ไหมนะคะทางนี้ทางเราก็เลยพอดีได้รู้จักทางอาจารย์สัมพันธ์นะคะพอดีทางอาจารย์สัมพันธ์ก็ได้ให้มาเป็นทีมในการให้คอมเมนต์ซอฟต์แวร์ที่ท่านกำลังพัฒนาอยู่นะคะทีนี้เราก็เลยลองเอาไปใช้นะคะฉะนั้นครั้งแรกเลยที่เราใช้ก็เลยนะคะอันนี้ก็จะเข้าไปสู่ข้างในนะคะพอดีมันไม่แน่นนะคะก็คือในที่เล่าให้ฟังอ่ะตั้งแต่ปี57นะคะก็คือเราก็เริ่มใช้ e-testing นะคะแล้วก็ทำคลังข้อสอบนะคะแล้วก็มีการที่เราไปดูงานของมทสนะคะก็คืออาจารย์ท่านได้ทำซอฟต์แวร์อยู่แล้วเราก็เลยลองเอาซอฟต์แวร์ท่านเนี่ยมาลองใช้ดูนะคะโดยที่เราเริ่มจากการที่เราลองเทสในกลุ่มเล็กๆก่อนว่าเด็กจะใช้ได้ไหมคือวิชา IT นะคะวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะ70คนคือลองครั้งแรกนะคะปรากฏว่าเด็กทำเร็วมากเลยค่ะใช้เวลาจริงๆต้องสอบ2ชั่วโมงเนี่ย1ชั่วโมงเสร็จนะคะคือลดเวลาลดลงเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมั่นใจว่าระบบเนี่ยน่าจะลองใช้กับการสอบ Exit Exam ซึ่งจะต้องมีเด็กประมาณ 2,900 เกือบ 3,000 คนเนี่ยมาใช้ถ้าคิดดูว่าต้องใช้กระดาษเป็นไงอะใช้กระดาษจะวุ่นวายมากเพราะอาจารย์เขาจะมีทั้งหมด16ชุดข้อสอบนะคะและแต่ละชุดเนี่ยก็จะมีข้างในยิบย่อยอีกถ้าอาจารย์เขาต้องไปแม็กข้อสอบแล้วมาแจกและถ้าเด็กสอบครั้งแรกไม่ผ่านก็ต้องสอบอีกใช่ไหมคะสอบหลายครั้งมากๆกว่าจะผ่านคือต้องให้โอกาสจนกว่าจะผ่านในปี4ใช่ไหมคะมันก็จะต้องมีกระดาษเยอะมากๆเลยนะคะอันนี้คือปัญหาที่เราพบนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยลองเอาไอ้ระบบของอาจารย์สมพันธ์ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นเก่าค่ะลองเอามาใช้ดูนะคะมาใช้ครั้งแรก 2,900 ทำยังไงคะต้องสอบทั้งหมด3วันค่ะถึงจะครบ 2,900 นี่คือการทรายเอาครั้งที่1นะคะเอาข้อสอบที่อาจารย์เขาออกเป็นครั้งข้อสอบลองมาทรายเอากับเด็ก 2,931 คนใช้เวลาสอบ3วันวันละ4รอบเพราะว่าคอมพิวเตอร์ของสำนักคอมพิวเตอร์ตอนแรกเนี่ยมีแค่500เครื่อง500เครื่องแล้วก็วันแล้วก็คือเด็กแต่ละคลาสเนี่ยแต่ละรอบ500คนสอบชั่วโมงครึ่งวันนึงอย่างมากที่สุดก็คือได้แค่4รอบนี่คือเต็มที่นะคะ4รอบและครั้งแรกที่เราทำก็คืออย่างในรูปค่ะคือจะต้องมีระบบตรวจสอบตอนแรกยังไม่ทำออนไลน์ยังไม่ทำแบบว่าตรวจสอบทำเว็บกลางทำอะไรที่เด็กสามารถตรวจสอบหรือรีจิสเตอร์ตัวเองเด็กก็ต้องมาที่ตรงนี้ค่ะตรงกลางนะคะแล้วก็จะมีการสแกนบัตรแล้วก็แจกบัตรให้เข้าไปที่ห้องสอบอันนั้นคือครั้งแรกที่เราทำยังไม่ได้พัฒนานะคะคือค่อยๆเป็นเหมือนเด็กนะคะคานไปเรื่อยพัฒนาไปเรื่อยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยครั้งแรกก็คือใช้เวลานานนะคะแล้วเราก็เห็นปัญหาหลังจากเราสอบเสร็จเนี่ยโอเคมันเร็วจริงแต่ว่าระบบเนี่ยยังไม่พร้อมสำหรับวิชาภาษาอังกฤษเหมือนที่อาจารย์สัมพันธ์พูดนะคือพอเราเห็นปัญหาเราก็เรียกทางอาจารย์ทีมงานแล้วก็ทางอาจารย์ภาษาอังกฤษมาคุยนะคะว่าซอฟต์แวร์เนี่ยควรจะพัฒนาอะไรบ้างนะคะก็คือสิ่งที่เขาต้องการพัฒนานะคะคืออย่างเช่นมัลติมีเดียเพราะเนื่องจากภาษาอังกฤษจะต้องมีการฟังใช่ไหมคะแล้วก็มีรูปภาพมีเหตุการณ์ต่างๆนะคะซึ่งตอนแรกเนี่ยทางซอฟต์แวร์ยังไม่มีนะคะแล้วก็มีไอ้เรื่องเกี่ยวกับการประมวลผลการแบ่งเซกชันข้อสอบที่มันเป็นรายละเอียดนะคะคือใน1เซกชันมันก็ต้องแรนดอมอะไรมีเงื่อนไขเยอะแยะมากมายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยไปปรึกษาทางอาจารย์สัมพันธ์นะคะแล้วก็ทำโครงการร่วมกันนะคะก็เลยมาเป็นโครงการพัฒนาระบบอันนี้คือตัวอย่างอันนี้คือระบบที่เราสอบไปนะคะนี่คือตัวอย่างนะรูปตัวอย่างอันนี้เราก็เลยร่วมกับทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนะคะคือทำโครงการร่วมกันเพราะเราเห็นปัญหาเราก็เลยมาคุยกับทางมหาวิทยาลัยสุรนารีนะคะก็เชิญไปที่ทางราชภัฏแล้วก็มีทางอาจารย์ภาษาอังกฤษมาร่วมพูดคุยนะคะแล้วก็พัฒนาซอฟต์แวร์สิ่งที่มันยังมีปัญหาอยู่นะคะพัฒนาซอฟต์แวร์ร่วมกันในปี2557ก็เลยได้เป็นเวอร์ชั่น5708นะคะนี่เป็นเวอร์ชั่นที่เป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่างราชภัฏเรากับทางเทคโนโลยีสุรนารีนะคะหลังจากเราพัฒนาแล้วเนี่ยเราก็ได้มีการ
ผยแพร่นะคะบางท่านอาจจะเคยมาอบรมนะคะเราเคยอบรมไป2ครั้งนะคะก็คือเผยแพร่ซอฟต์แวร์ตัวนี้นะคะก็คือเชิญทางมหาวิทยาลัยหรือว่าหน่วยงานโรงเรียนที่เกี่ยวข้องมาใช้ซอฟต์แวร์นะคะอันนี้ก็คือที่ผ่านมานะคะคือเรามีการหลังจากพัฒนาเหมือนงานวิจัยค่ะพัฒนาแล้วก็มีการเผยแพร่ออกไปนะคะแล้วผลที่ได้รับจากการที่เราใช้นะคะหลังจากที่เราพัฒนาซอฟต์แวร์หลังจากปี57ครั้งแรกเนี่ยใช้แค่ XeSAM แล้วก็ไม่ได้คาดว่าอะไรมากใช่ไหมหลังจากนั้นเนี่ยค่ะในปี58ปรากฏว่าเราเริ่มมีการโปรโมทให้กับทางอาจารย์หลายๆท่านมาใช้นะคะผลปรากฏว่าครั้งแรกมีวิชาประมาณ10กว่าวิชาที่มาใช้นะคะอาจารย์ส่วนใหญ่เนี่ยไม่มีความมั่นใจคืออาจารย์เขาจะกังวลกังวายในเรื่องเกี่ยวกับว่าเอ๊ะมันจะข้อสอบจะรั่วไหมนะคะนักศึกษาจะใช้เป็นไหมจะคลิกจะกรอกอะไรจะเป็นหรือเปล่าอะไรค่ะแล้วก็ข้อสอบเนี่ยมันต้องสอบหลายรอบจะมีปัญหาไหมจะรั่วไหมอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ส่วนใหญ่ก็จะไม่มั่นใจแต่พอหลังจากเราพิสูจน์ให้เขาดูค่ะว่าครั้ง XeSAM เป็นยังไงพอครั้งต่อมาเนี่ยเริ่มมีอาจารย์เข้ามาใช้นะคะแล้วก็เริ่มเชิญชวนอาจารย์โดยเฉพาะหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปซึ่งในวิชาการศึกษาทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นนักศึกษาจำนวนมากนะคะอย่างวิชาทางด้านภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเนี่ยอย่างน้อยก็ต้อง 2,000 คนที่ลงทะเบียนในแต่ละเทอมซึ่งเป็นวิชาบังคับที่เด็กจะต้องเรียนนะคะฉะนั้นเนี่ยเราก็เริ่มที่จะติดต่ออาจารย์เขามาลองใช้ตอนแรกก็ไม่ค่อยมีใครกล้าใช้นะที่เล่าให้ฟังนะคะพอเริ่มมีการใช้งานขึ้นปรากฏว่าเติบโตขึ้นมหาศาลเลยค่ะนะคะคือตอนนี้ในปี58เดี๋ยวจะข้ามสไลด์ไปนิดนึงเพราะว่านี้เอาสรุปมาให้ดูเดี๋ยวให้ดูปี58นะคะไม่มีเวลาว่างเลยค่ะห้องปฏิบัติการในระยะเวลาสอบ2สัปดาห์สำนักคอมพิวเตอร์ไม่มีห้องว่างเลยค่ะมีวิชามาสอบเยอะมากและเราจะต้องไปใช้ตึก3ตึกจากเดิมที่แค่สำนักคอม500เครื่องเรากระจายไปที่อาคาร22ด้วยอีก5ห้องแล้วก็อาคาร32อีก9ห้องทั้งหมด1รอบได้ 1,000 เครื่องรับได้ 1,000 คนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วอีกที่สำคัญก็คือว่าในตารางสอบเนี่ยจากเดิมอย่างวิชาพวกวิชาพื้นฐานนะคะเขาจะต้องสอบเนี่ยชั่วโมงครึ่งหรือ2ชั่วโมงปรากฏว่าเวลาเนี่ยมันลดลงเพราะว่าเนื่องจากว่าการสอบโดยe-learning e-testing เนี่ยใช่ไหมคะเวลามันจะลดลงเพราะเนื่องจากว่าเด็กไม่ต้องไปเขียนอะไรเลยไม่ต้องไปกาอะไรใช่ไหมคะแค่คีย์รหัสนักศึกษาเข้าไปมันจะขึ้นข้อมูลเขาขึ้นมาทันทีนะคะเพราะฉะนั้นเวลาในการที่ทำจะลดลงเพราะนั้นเราก็สามารถที่จะใช้เวลาแค่3ชั่วโมงเนี่ยสอบได้ 2,000 คนพอดีเลยตามเวลาของมหาวิทยาลัยไม่ต้องไปสอบแบบเหมือนเดิมไม่ที่ว่า6รอบ5รอบ4รอบไม่ต้องตอนนี้เราลดลงคือตามตารางทะเบียนเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทำได้อย่างนี้ปุ๊บมามหาศาลเลยค่ะตอนนี้กลายเป็นภาระก็คือว่าในตารางสอบไม่มีใครอยากจะไปใช้กระดาษมาใช้ e-testing เกือบหมดนะคะจะเห็นตั้งแต่วันที่11จนถึงเนี่ยแล้วมีแทรกเพิ่มด้วยแม้กระทั่ง5โมงเย็นก็ขอสอบก็มีเจ้าหน้าที่เราก็ต้องมาจัดสอบให้นะคะคือห้องมันเต็มหมดเลยนะคะอันนี้คือใช้ทรัพยากรแบบของมหาลัยที่มีห้องปฏิบัติการทั้งหมดเลยนะคะผลจากการที่เราทำตรงนี้เกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้ให้ดูข้อสรุปผลที่ได้รับนะคะก็คือหลังจากที่เราทำระบบนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราต้องพัฒนาระบบที่นักศึกษาลงทะเบียนได้จากที่เดิมเราต้องไปสแกนแล้วก็แจกบัตรเข้าห้องสอบเราก็คิดว่าอุ๊ยเด็กมันเยอะคราวนี้มันเยอะมากนะคะทำยังไงจะสะดวกรวดเร็วกับเจ้าหน้าที่เราด้วยแล้วก็นักศึกษานะคะเราก็เลยทำเว็บไซต์ขึ้นมานะคะอันนี้มันจะเป็นเว็บไซต์ที่นักศึกษาต้องมาลงทะเบียนเองนะคะอันนี้คือตัวอย่างนะเด็กก็จะสามารถที่จะมาลงทะเบียนแล้วก็เลือกเวลาสอบได้เองแต่บางวิชาเราจะฟิกเพราะว่าจะเป็นนักศึกษาพอดีพันคนก็ไม่ต้องเลือกรอบสอบคือบังคับแต่ถ้าหากว่าอย่างเช่นวิชาที่มีนักศึกษาเกินนะคะเราก็อาจจะต้องมีการเลือกเป็นรอบ1รอบ2เช่นวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยมีประมาณ 2,000 นะคะเราก็ต้องให้เขาเลือกว่าจะเป็นรอบแรกหรือรอบที่2นะคะอันนี้ก็เขาก็สามารถที่จะทำเองได้บนอินเทอร์เน็ต
ทำบนระบบที่เราดีไซน์ให้เขานะคะเพราะนั้นนักศึกษาก็จะกลับไปที่เดิมนะคะพอดีพอไม่ใช้ไม่ได้ต้องใช้ PDF ก็ขออภัยนะคะอันนี้ก็คือว่าเด็กสามารถจะเลือกสอบได้เองที่เล่าให้ฟังว่าตามความสะดวกเขาบางทีเขาจะไปติดวิชาอื่นหรืออะไรเงี้ยเขาก็สามารถเลือกได้แต่ว่าก็จะมีเงื่อนไขที่เรากำหนดไว้นะคะแล้วนักศึกษาก็เวลาสอบเนี่ยนักศึกษาจะสามารถพอซับมิดปุ๊บเนี่ยนักศึกษาจะรู้คะแนนทันทีถ้าเราไปเห็นเด็กก็จะเป็นไงหน้าตาแบบบางคนก็ดีใจนะบางคนก็เสียใจเพราะว่าเขาจะบวกแล้วก็รู้เกรดทันทีเลยใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ได้จาก e-testing นะคะแล้วก็ฝึกให้เด็กรับผิดชอบตนเองคือตอนแรกเราไม่คิดว่าเด็กเขาจะมีความรับผิดชอบแต่อาจารย์ที่บอกเล่าให้ฟังว่ากังวลว่าเด็กจะทำได้หรอเด็กจะรู้ไหมห้องสอบตรงไหนแต่ปรากฏว่าทุกท่านทราบไหมคะมือถือค่ะทุกคนมีมือถือเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีเปิดดูเลยค่ะว่าเขาได้ห้องอะไรยังไงหลังจากเขาลงทะเบียนไปแล้วนะคะเขาจะติดตามด้วยตัวเองตลอดเวลานะคะอันนี้ก็คือจะฝึกให้เขาเนี่ยรับผิดชอบตัวเองจาก e-testing ที่เราทำนะคะแล้วก็ที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้ค่ะเมื่อเราทำการสอบเราเลยสามารถจะพูดได้เลยว่าเวลาสอบลดลงอย่างน้อย 30% แน่ๆคือจากชั่วโมงครึ่งเหลือชั่วโมงเดียวพอเขาจะออกก่อนทันทีเลยนะคะถ้าข้อสอบ60ข้อเนี่ยหรือ80ข้อเนี่ยชั่วโมงเดียวเท่านั้นนะคะอันนี้คือทำให้ลดระยะเวลาลงนะคะ 30% เลยนะคะค่าใช้จ่ายแล้วก็เวลาในการทำข้อสอบก็ลดลงก็คืออย่างที่เล่าให้ฟังว่าอาจารย์เขาเนี่ยแห่มาใช้หมดเลยค่ะจากที่แต่ก่อนเนี่ยถ้าใครเคยสอนก็จะทราบว่าไหนเลยต้องไปพิมพ์ข้อสอบแล้วไปให้ลงพิมพ์แล้วก็มาเย็บแล้วก็มาแม็กแล้วมาใส่ซองใช่ไหมคะแล้วก็ไปส่งกรรมการกลางใช่ไหมคะแล้วก็ต้องมีอาจารย์เอาข้อสอบไปคุมสอบมาเรียงนับอีกแล้วก็ไปส่งอีกใช่ไหมคะตอนนี้ไม่มีเลยเอาไฟล์มาอย่างเดียวจบตอนนี้ก็เลยสูงค่ะที่บอกคะแนนความทำต้องการสูงมากเพราะว่าอาจารย์สะดวกไม่ต้องทำอะไรนะคะอันนี้แล้วก็คณะเองเขาก็ชอบด้วยเพราะว่าเขาไม่ต้องวุ่นวายเรื่องของการมีกรรมการตรวจรับข้อสอบนับข้อสอบอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ได้จากการใช้ e-testing นะคะแล้วก็ลดระยะเวลาในการตรวจคือที่เล่าให้ฟังอาจารย์เนี่ยหลังจากสอบเสร็จจะได้ไฟล์ Excel จากการประมวลผลอาจารย์เขาสามารถimport เข้าไปที่ระบบนะคะระบบทะเบียนของเรานะคะก็จะออกมาเป็นเกรดเลยนะคะอาจารย์ไม่ต้องไปนั่งคีย์ทีละคนนะคะอันนี้อาจารย์ก็สะดวกมากแล้วก็มันไม่ต้องตรวจเพราะว่าทางระบบเขาแจ้งเลยใช่ไหมคะอันนี้ก็คือสะดวกสำหรับอาจารย์นะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่อาจารย์เขาจะชอบมากก็คือว่าระบบเนี่ยสามารถวิเคราะห์ข้อสอบได้เพราะว่าหลังจากสอบไปแล้วเนี่ยเราก็จะมีรายงานฟีดแบคให้อาจารย์ด้วยนะคะว่าข้อไหนที่ไม่มีใครถูกเลยหรือข้อเนี้ยถูกกี่คนนะคะที่ออกมาเป็นยังไงนะคะอันนี้อาจารย์เขาก็สามารถที่จะไปจัดบริหารจัดการในครั้งต่อไปนะคะว่าข้อสอบเนี่ยมันไม่ดีนะช้อยมันทำไมถูกทุกคนเลยข้อเนี้ยนะคะเพราะอะไรแสดงว่าอาจจะออกข้อสอบไม่มีมาตรฐานหรือเปล่าอะไรเงี้ยอาจารย์เขาก็สามารถที่จะเอาไปใช้ในการปรับปรุงการสอนได้นะนี่คือที่ได้นะคะจากการที่เรานำไปใช้นะคะอันนี้หลังจากที่เราใช้เนี่ยที่เล่าให้ฟังค่ะก็คือสิ่งที่เราได้จากเมื่อกี้ข้อดีแต่หลังจากที่เราใช้เนี่ยผลที่ได้กับสำนักคอมพิวเตอร์คืออะไรคือพอดีอยู่สำนักคอมพิวเตอร์นะคะก็เลยพบว่าเจ้าหน้าที่เราเนี่ยจะต้องเป็นไงคะกระตือรือร้นมากขึ้นจากเดิมเราอาจจะมีภารกิจแค่การบริการแต่ตอนนี้มันเหมือนมีภารกิจเพิ่มขึ้นก็คือในเรื่องของการพัฒนาระบบไม่ใช่แค่เพียงให้บริการเราต้องพัฒนาระบบควบคู่ไปด้วยนะคือระบบอย่างเช่นการจัดการสอบเนี่ยทำไงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นก็คือเวลามีปัญหาเราก็ต้องมีการแก้ปัญหาทำเว็บไซต์ที่จะให้เป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมนะคะมีการประสานงานเรื่องห้องเกิดการคอมมูนิเคชันระหว่างหน่วยงานมากขึ้นนะคะที่เล่าให้ฟังว่าปัจจุบันนี้เราต้องใช้3ตึกและ3ตึกเนี่ยอยู่กันคนละคณะเราต้องคอมมูนิเคทนะคะต้องใช้วอใช้โทรศัพท์ไอ้วิทยุอะค่ะคุยกันนะคะแต่มันก็ไม่ได้มีปัญหาหรอกค่ะเพราะตอนนี้
จ้าหน้าที่ทุกคนทำเป็นหมดแล้วนะคะหลังจากที่สอบไปครั้งที่หนึ่งที่ผ่านมานะคะตอนนี้แต่ละหน่วยก็คือทำเป็นแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้ฝึกขึ้นมาก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็เริ่มทำเป็นนี้อาจารย์เขาอยากจะไปสอบตอนไหนเนี่ยก็ไม่ต้องมาผ่านเราแล้วอาจจะไปจัดสอบได้เองนะคะคือสิ่งนี้คือสิ่งที่เราต้องการเพราะว่าถ้าเรามาจัดสอบให้หมดเนี่ยก็เป็นภาระอย่างที่เราไปฟังนะเพราะเราก็มีงานอื่นๆด้วยแต่ตอนนี้คือเราพยายามกระตุ้นให้ทางแต่ละหน่วยงานเนี่ยรับไปเป็น manage เองบ้างนะคะบางอย่างอาจจะทำเองได้นะคะแต่ถ้าเป็นสอบภาพรวมของมหาวิทยาลัยที่เด็กเป็นพันๆคนอย่างเงี้ยเราอาจจะดูแลให้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นแบบย่อยๆ30-40คนเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาทำเป็นแล้วนะคะเจ้าหน้าที่เขาจะไปสอบตามคณะต่างๆที่มีห้องปฏิบัติการได้เลยนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้นี้ค่ะแล้วพัฒนาเวลาที่เราทำในเว็บเนี่ยอย่างที่เล่าให้ฟังอ่ะคือเราจะวิเคราะห์หมดค่ะว่าเด็กต้องการอะไรในเว็บมันจะมีหมดทุกอย่างแผนผังห้องสอบคือเด็กจะเช็คได้หมดเลยเราไม่ต้องไปติดประกาศอะไรแล้วอยู่ในเว็บหมดวีดีทัศน์การสอบอะไรต่างๆเราทำไว้หมดระเบียบการเข้าห้องสอบอะไรคือถ้าท่านไหนลองเข้าไปดูก็ได้จะอยู่ในบนเว็บหมดมีปัญหาอะไรก็พูดคุยได้เลยในบนเว็บเพราะนั้นเนี่ยเด็กเขาก็จะเรียนรู้ด้วยตัวเองแต่ก่อนเนี่ยครั้งแรกการสอบทุกครั้งเราต้องเปิดวีดิทัศน์ให้เด็กดูนะคะแต่ปัจจุบันนี้ไม่ต้องเปิดแล้วคือทุกวิชาใช้หมดเด็กก็เลยไม่ต้องเปิดเพราะว่าเข้าใจหมดแล้วว่าทำยังไงนะคะนี่ก็คือเป็นสิ่งที่เกิดจากการเรียนรู้ที่เด็กเขาได้ใช้ตลอดนะคะอันนี้คือตัวอย่างของที่ผ่านมาที่เพิ่งสอบไปไฟนอลที่สอบไปนะคะก็จะเห็นว่าเยอะมากนะเจ้าหน้าที่เราก็ไม่มีเวลาพักเลยค่ะนะคะก็คือต้องจัดสอบแล้วก็มีขอเพิ่มด้วยนะจนกระทั่งมันหมดเวลาสอบแล้วก็คือหยุดแล้วค่ะก็พอแล้วนะคะเพราะว่ามันไม่มี เวลาจัดสอบนะคะนะคะอันนี้กันนี้เราก็จะขอสรุปปัญหานะคะว่าสิ่งที่เราทำมาเนี่ยประสบการณ์ปัญหาที่เราพบคืออะไรนะคะเนื่องจากตอนนี้มันเยอะมากก็เกิดปัญหาเรื่องงบประมาณคือถามว่าสอบ e-testing เนี่ยมันไม่มีงบมันไม่ต้องใช้งบหนีกระดาษไม่ต้องใช้ใช่ไหมนะคะแต่จริงๆแล้วมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายนิดนึงเพราะว่าอะไรฮะเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องอยู่ดึกในการแอดข้อสอบคืออาจารย์เราอบรมแล้วนะคะเราไม่ได้ไม่อบรมเราเรียกมาอบรมการใช้งานนะคะแต่ว่าถามว่าอาจารย์จะแอดข้อสอบไหมคะในเมื่อมีคนดูแลเขาก็ไม่ทำนะเขาก็เอาไฟล์มาให้อย่างเดียวนะคะเมื่อเอาไฟล์มาให้ปุ๊บเจ้าหน้าที่เราก็ต้องอยู่ดึกในการที่จะแอดข้อสอบนะคะเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าล่วงเวลานะคะและในระหว่างที่มีการสอบเนี่ยของเราเนี่ยคือว่าอาจารย์เขาจะต้องมาคุมสอบทุกห้องอยู่แล้วนะคะแต่เราก็ต้องมีเจ้าหน้าที่ที่จะต้องเป็นแอดมินไปคอยดูแลนะคะเพราะว่าเวลามันเป็นปัญหานะคะเจ้าหน้าที่แอดมินจะไปดูแลเพราะนั้นเนี่ยเราจะแบ่งหน้าที่ว่าอาจารย์คุมสอบด้วยแล้วก็จะมีแอดมินประจำในแต่ละชั้นนะคะแต่ละตึกนะคะอันนี้ก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็คือกำลังคุยกับมหาวิทยาลัยซึ่งรู้สึกมหาวิทยาลัยตอนนี้กำลังงบประมาณหน้าอาจจะจัดมาให้แล้วแหละเพราะว่าเห็นแล้วว่าค่าใช้จ่ายอื่นๆมันลดแล้วแหละแต่มันน่าจะให้เจ้าหน้าที่บ้างใช่ไหมคะอันนี้ก็คือเขาก็คิดว่างบประมาณหน้าก็อาจจะไม่มีปัญหานะคะปัญหาที่สองคือเรื่องอาจารย์คุมสอบอาจารย์คุมสอบเป็นไงคะไม่มาคุมสอบนะคะอันนี้ก็มีปัญหาเหมือนกันเพราะว่าคิดว่าไอ้ e-testing ก็คือการสอบออนไลน์ไปแล้วก็คงไม่ต้องให้เรามายุ่งอะไรเอาข้อสอบไปแล้วจบนะคะปรากฏว่าอาจารย์หน้าที่เราเป็นแอดมินก็ต้องมาคุมสอบแทนนะคะบางทีอันนี้ก็เป็นปัญหาซึ่งตอนนี้เราก็กำลังอาจจะเรียกทางอาจารย์ที่เกี่ยวข้องมาคุยว่าหน้าที่ของการคุมสอบก็คือมันไม่ใช่แค่แอดข้อสอบแต่มันหมายถึงการตรวจสอบคุณสมบัตินักศึกษาตั้งแต่เข้าห้องสอบต้องตรวจรูปถ่ายตรวจอะไรใช่ไหมคะเซ็นชื่อต่างๆเนี่ยอาจต้องเป็นหน้าที่ของอาจารย์เจ้าที่เราเนี่ยทำไม่ได้เพราะว่าเราต้องดูแลเรื่องระบบนะคะนี่ก็คือเรากำลังที่จะแก้ปัญหาตรงนี้อยู่จำนวนห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์คืออย่างที่เล่าให้ฟังว่าตอนนี้มหาลัยเรามีประมาณ 2,000 เราใช้เต็มประสิทธิภาพนะคะใน 2,000 เราก็ต้องมีการสแปร์ด้วยคือมันไม่ใช่เต็มแบบว่าสมมติว่าห้องชั้น5เนี่ยมันมี100เครื่องเราจะไม่สอบ100เครื่องเราต้องมีการสแปร์ไว้จัดอย่างมาก80เพราะว่าแน่นอนก็คือว่า
มันต้องมีปัญหาแน่ๆค่ะมันไม่ใช่ว่ามันจะใช้ได้ตลอดใช่ไหมคะคอมพิวเตอร์บางทีมันก็เน็ตเวิร์กไอ้เครื่องนั้นใช้ไม่ได้มั่งหรือว่าเครื่องบูตไม่ได้อะไรเงี้ยคือเราต้องเปลี่ยนเครื่องให้นักศึกษาทันทีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในห้องที่เราจัดทั้งหมดเนี่ยมีพันก็จริงแต่เราจะจัดแค่อย่างมากคือ800เราจะจัดแค่800นะคะแค่นั้นเองที่เหลือมันทุกห้องจะต้องมีสแปร์ไว้เลยนะคะหลังห้องนะคะอันนี้ก็คือจำนวนคอมพิวเตอร์คืออนาคตก็อาจจะมีความต้องการมากขึ้นก็คือถ้าหากเป็นไปได้ถ้ามีมากขึ้นก็จะใช้สอบวิชาซ้อนกันได้มากขึ้นแต่ตอนนี้มันคือถ้าวิชาใดวิชาหนึ่ง 2,000 แล้วคือมันสอบวิชาอื่นไม่ได้นะแต่ถ้ามันมีมากขึ้นก็คือในเวลาเดียวกันอาจจะสอบได้มากกว่า1วิชานะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราก็อยากจะปรับปรุงอยู่นะคะแล้วก็ในเรื่องของตารางเวลาสอบเหมือนกันนี่ก็เป็นปัญหาเหมือนกันเนื่องจากว่าทางสำนักทะเบียนและวัดผลเนี่ยก็คือมันก็จะมีปัญหาในเรื่องของห้องสอบนะคะเรื่องของนักศึกษาบางทีนักศึกษาเนี่ยพอมเป็น e-test ปุ๊บเนี่ยเขาจะไม่จัดลงไปในตารางสอบปรากฏว่าเด็กก็ต้องไปสอบวิชาอื่นเห็นไหมคะมีในตารางจะเห็นว่ามีบางวิชาสอบ 17:00 น.เพราะว่าทะเบียนเข้าใจว่าสอบ e-test แล้วก็คือไปจัดเองนะคะไม่ต้องอยู่ในตารางสอบอาทิตย์ผ่านมาเนี่ยก็คือมีปัญหาแต่เราก็ทำความเข้าใจแล้วว่าจริงๆแล้วตารางสอบก็ควรจะอยู่ในแผนของทะเบียนเพียงแต่ว่าเปลี่ยนจากห้องสอบธรรมดาเป็นห้องสอบคอมพิวเตอร์นะคะอันนี้ก็คือต้องให้เขาทำความเข้าใจแล้วก็เด็กจะได้ลงเวลาพร้อมกันพอดีถ้าลงเวลาพร้อมกันพอดีปุ๊บเป็นปัญหาเมื่อกี้ก็จะไม่เกิดว่าตั้ง17:00 น.ต้องมาสอบก็จะไม่มีอันนี้คือเราก็เห็นปัญหาแล้วก็จะทำการแก้ไขนะคะแล้วก็ปัญหาอีกนึงก็คือการทุจริตในการสอบเพราะว่าการสอบจะเห็นห้องไหมคะนั่งใกล้ๆกันหน่อยนะคะบางทีก็ชะโงกดูหรืออะไรเงี้ยแล้วยิ่งถ้าอาจารย์ไม่มาคุมสอบเป็นเจ้าหน้าที่เขาจะไม่ค่อยฟังนะเขาไม่ใช่อาจารย์เขาก็จะไม่ค่อยฟังนี้ค่ะดังนั้นก็คือการทุจริตของนักศึกษาก็มีบ้างแต่ส่วนใหญ่เท่าที่เห็นก็คือเขาก็ลอกกันไม่ได้หรอกค่ะเพราะมันแรนดอมทั้งช้อยแรนดอมทั้งแรนดอมทั้งข้อสอบด้วยทั้งข้อทั้งช้อยเนี่ยมันมองไปก็ไม่ใช่ของตัวเองนะคะอันนี้ก็คือการป้องกันแต่มันก็ยังมีอยู่อย่างเช่นกลัวว่าจะไปสวมสิทธิ์เนี่ยเอาบัตรของคนอื่นมาเนี่ยอันนี้คือเลยบอกว่าต้องเป็นหน้าที่ของผู้คุมสอบที่ต้องชัดเจนตรงนี้ต้องมาตรวจบัตรนะคะเพราะถ้าเขามีบัตรนักศึกษาเขาจะมีรหัสนักศึกษาเขาก็อาจจะเข้าไปสอบได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นปัญหาเหมือนกันต้องให้อาจารย์เขาช่วยนิดนึงนะคะสำหรับทางมหาลัยราชภัฏก็คงมีข้อพูดคุยนะคะในวันนี้ก็คงมีแค่นี้นะคะที่เป็นการเล่าประสบการณ์นะคะว่าทางราชภัฏเราเนี่ยได้นำเอาระบบการสอบเนี่ยไปใช้กับจำนวนนักศึกษาที่สอบปริมาณมากๆที่เล่าให้ฟังก็คือตอนนี้เราสอบถึง 3,000 นะคะแต่ถ้าในภาคปกติก็คือเด็กวิชาทั่วไปการศึกษาทั่วไปตอนนี้มาใช้ e-testing เกือบหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นวิชาภาษาอังกฤษก็ทีละรอบละ 2,000 หรือวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศก็ 1,800 คือถ้าใครสอนจะรู้ว่าวิชาพวกนี้เด็กจำเป็นต้องผ่านนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการสอบมันก็จะต้องมีเยอะอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้วิชาพื้นฐานทั้งหมดก็มาสอบ e-testing หมดของราชภัฏนครราชสีมานะคะแล้วก็มีวิชาเอกอื่นๆด้วยที่มาขอสอบแต่อย่างที่บอกตารางมันแน่นมันยัดไม่ได้แล้วคือมันถึง 17:00 น.แล้วใช่มั้ยคะก็ต้องให้ทางเจ้าหน้าที่แล็บค่ะเอาวิชาย่อยไปสอบเองเพราะเราเทรนให้หมดแล้วนะคะเพราะนั้นวิชาหลักทางสำนักคอมจะช่วยดูแลเพราะว่าต้องประสาน3ตึกแต่วิชาย่อยๆเนี่ยก็จะให้เจ้าหน้าที่ซึ่งเราเทรนขึ้นมานะคะเข้าไปสอบเองนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่ประสบการณ์จากการที่เราใช้การสอบจริงๆก็หวังว่าทุกท่านก็ลองเอาไปใช้ดูนะคะว่าเป็นยังไงนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะมีคำถามไหมมีคำถามไหมคงไม่มีบ้างมีไหมคะมีแลกเปลี่ยนมีไหมคะเชิญเลยค่ะคำถามใช่อ่ะมีค่ะแล้วเราจะเอาจากทะเบียนค่ะก็คือเป็นข้อมูลที่เราลิงก์จากทะเบียนเพราะว่าที่สำนักคอมจะดูแลระบบ MIS ของมหาลัยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราดึงจากทะเบียนมาเด็กที่มาที่จะสามารถจะมีสิทธิ์ก็คือจะต้องมีรหัสที่อยู่ในวิชานั้น
ถึงจะสามารถที่จะลงไปในวิชาไหนแล้วก็ขึ้นมาว่าวิชาสอบเลือกวิชาอะไรได้ค่ะค่ะค่ะใช่ค่ะค่ะอันนี้จะไม่มีหรอกค่ะเพราะว่าจะไม่มีอาจารย์เขาจะมานั่งคุมอยู่ค่ะคืออาจารย์เขาต้องมาคนตรวจสอบอีกครั้งนึงเนื่องจากว่าเวลาเราคีย์เข้าไปเนี่ยมันมีหลายประเภทข้อสอบมีหลายเซ็กชันหลายประเภทบางทีเด็กเราคีย์ไม่รู้ถูกไหมเพราะนั้นหลังคีย์เสร็จแล้วเนี่ยจะอาจารย์เขาจะต้องมาตรวจสอบอีกครั้งนึงค่ะอันนี้เราก็คุมเรื่องการทุจริตอยู่ค่ะหาเชิญเลยค่ะค่ะส่วนใหญ่แล้วข้อสอบจะเป็นยังเป็นตัวเลือกอยู่แต่ว่าอย่างภาษาอังกฤษจะมีหลายเซกชันอย่างที่ของอาจารย์สัมพันธ์โชว์ค่ะก็คือว่าถึงแม้จะเป็นแบบว่าพารากราฟต่อกันอย่างเงี้ยเขาก็สามารถออกมาได้โดยใช้แบบเป็นตัวเลือกค่ะแต่ว่ามันก็เป็นอีกแบบนึงการสอบค่ะแต่ยังไม่มีข้อเขียนยังไม่ค่อยมีใครออกข้อเขียนเพราะว่าข้อเขียนก็มีอยู่อาจารย์คนนึงค่ะต้องเข้าไปอ่านต้องเข้าไปอ่านแล้วให้คะแนนเองเพราะข้อเขียนจะไม่อัตโนมัติตรวจค่ะจะมีอยู่ก็ได้ทุกสาขาวิชาแล้วที่เห็นเขามาใช้ก็แทบจะทุกค่ะค่ะก็คือว่าถ้าแสดงวิธรรมบรรยายก็อาจต้องตรวจเองนะคะที่เราไปฟังคือมันจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นเทคให้พิมพ์ลงไปค่ะนะคะแล้วแต่อาจารย์จะลำบากนิดนึงที่ต้องมาวิวดูแล้วก็มาตรวจเองมันจะไม่ออโต้ตรวจนะคะค่ะก็ได้หมดนะคะเห็นเขามาใช้กันก็ทุกสาขานะที่มาใช้อ่ะค่ะมีท่านไหนจะสอบถามมั้ยคะมีมั้ยคะแล้วก็เมื่อกี้ลืมไปว่าของเรานี่ก็มีโรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมามาขอให้เราไปขอใช้ระบบเราก็ไปเทรนเขาก็มีปัญหาเหมือนกันคือว่าพยาบาลเวลาสอบไม่มีเวลาสอบตรงกันนะคะเขาต้องมีการประเมินผลวิชาชีพเขาตลอดทุกปีใช่ไหมคะเขาก็มาคุยกับเราว่าจะขอได้ไหมเพราะว่าเขาเห็นว่ามันสอบนะคะเราไปเป็นที่ปรึกษาแล้วเขาก็เอาระบบนะคะตอนนี้ค่ะวัดประสิทธิภาพของพยาบาลนะคะที่ทำเหมือนกันก็รู้สึกจะมีหลายหน่วยงานที่มาปรึกษาเหมือนกันนะที่มาใช้บริการนะคะมีท่านไหนจะแลกเปลี่ยนอีกไหมคะคงมีหลายมหาลัยบ้างคะที่ใช้มีไหมคะหลายมหาลัยไหมคะที่ใช้อยู่รู้สึกของทางราชพัฒน์เรานอกจากจะใช้ของทางอาจารย์สัมพันธ์ที่พัฒนาด้วยกันนะคะเราก็ใช้มีอาจารย์บางท่านก็ใช้ของมูดเดิลก็มีมูดเดิลก็สอบได้เหมือนกันนะคะแต่ว่ามันอาจจะดูยากนิดนึงมันจะไล่ข้อยาวอะแต่ของอาจารย์สัมพันธ์จะเป็นทีละข้อคลิกไปทีละข้อแต่ของภาษาอังกฤษมันจะโชว์มาทีละเยอะๆค่ะเป็นหน้าอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะมันก็มีหลายระบบเหมือนกันค่ะมีคำถามไหมคะจะได้เชิญอาจารย์ท่านศึกษานิเทศต่อประสบการณ์เยอะนะคะค่ะงั้นก็ขอบคุณทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะฮัลโหลครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับผมเองนะฮะพอดีทำงานก็ด้านนี้เดิมผมรับผิดชอบเกี่ยวกับงาน ICT ของเขตพื้นที่นะเป็นหัวหน้ากลุ่มงานนะครับนั้นก็จะเดี๋ยวปิดของอาจารย์ก่อนนะครับของผมจะสั้นๆง่ายๆแต่จะเล่าให้ฟังนะครับเล่าให้อาจารย์ฟังนะครับตรงของผมเนี่ยนะฮะของผมดูแลงาน2จังหวัดนะครับ2จังหวัดคือชลบุรีและระยองเรามีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 80,000 คนนะครับทีนี้ของผมเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าเรามาใช้ยังไงบ้างนะครับเริ่มต้นของการทำงานผมก็เริ่มเอามาใช้เมื่อ4ปีที่แล้วนะฮะใช้นานแล้วโดยเริ่มอาจารย์ไปช่วยดูแล้วก็ทำโรงเรียนต้นแบบนะครับตอนนี้โรงเรียนต้นแบบผมมี 4-5 โรงแล้วที่เขาทำเกือบทั้งโรงเรียนนะครับโดยเฉพาะโรงเรียนหนองลีเล่าให้ฟังนิดนึงหนองลีมงคลสวัสดิ์เนี่ยใช้มา 3-4 ปีติดต่อ
โอเน็ตขยับปีละ 2% ครับข้อสอบมีทั้งหมด9ไทป์นี่ใช้ 6-7 อย่างนะอาจารย์นะใช้เยอะพอดีท่านผอ.เพิ่งเกษียณไปคนใหม่มาก็ต่อคนใหม่มาก็ต่อแล้วคุณครูเนี่ยไม่ใช้กระดาษเลยเซฟเวลาเซฟค่าใช้จ่ายนะครับอาจารย์รู้ไหมฮะสอบครั้งหนึ่งเนี่ยค่าใช้จ่ายตกเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะดูตัวเลขนะฮะอ่ะตอนนี้ผมจะเริ่มต้นจากการสอบที่เป็นชิ้นเป็นอันอันนั้นใช้ในโรงเรียนนะครับปรีโอเน็ตเมื่อปีที่แล้วเราก็เริ่มจากการสอบด้วยความสมัครใจท่านผอ.เขตท่านบอกว่าเอาใครอยากจะสอบบ้างถ้าสอบจะให้สน.ทำให้ผมเอาข้อสอบปรีโอเน็ตที่สพท.ให้มาเนี่ยเพราะอันนั้นเราพอจะทำเองได้แต่ถ้าเป็นโอเน็ตไม่ได้นะครับเราก็เอาข้อสอบมาทำมาสร้างข้อสอบข้อสอบตรงเป็นปรีโอเน็ตพอดีระบบมันเข้าเน็ตไม่ได้จริงๆจะให้ดูผมจะรับส่งข้อสอบผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนะครับแต่ตัวที่สอบจริงเนี่ยจะเข้าระบบของการสอบออฟไลน์บางคนอาจจะมองว่าจริงๆมันออนไลน์ไหมไม่ใช่นะครับของเราเป็นออฟไลน์นะครับของผมมีโรงเรียนในสังกัด50โรงนักเรียนประมาณตรงนี้สอบเฉพาะม.3เนี่ยนักเรียนมีประมาณ 14,000 กว่าคนนะครับเรารวมทั้งถึงชั้นม.1ถึงม.6เนี่ยมีทั้งหมด 79,000 กว่าคนนะครับของเราเป็นจังหวัดใหญ่พอสมควรกันนะฮะ2จังหวัดรวมกันมีโรงเรียนแค่50โรงใช้ไป42โรง42โรงของเรานี่ก็จะเป็นโรงเรียนชนหญิงชนชายโรงเรียนฝั่งระยองด้วยโรงเรียนฝั่งระยองมี10กว่าโรงฝั่งชลบุรีประมาณเกือบ30โรงที่ใช้นะครับโรงเรียนของเรามีที่มีเครื่องเยอะที่สุดก็จะมีโรงเรียนโพธิสัมพันธ์โพธิสัมพันธ์เนี่ยมีเครื่องทั้งหมด450เครื่องมีห้องทั้งหมด9ห้องสอบ9ห้องสอบมีคือท่านผอ.ท่านถ้าเอ่ยชื่อบางคนจะรู้จักนะท่านผอ.วิษณุนะฮะท่านเป็นโรงเรียน ICT ใน46 ICT ด้วยนะครับก็จะมี2ชั้นชั้นละ5ห้องแล้วก็มีห้องพักครูห้องนึงนะครับก็เป็น2ชั้นทั้งหมดลิงก์อยู่ตึกเดียวเป็นอาคารลักษณะของอาคารที่ผมไม่ได้ถ่ายให้ดูเนาะตรงนั้นอาจารย์ก็ไปดูมาแล้วนะครับห้องจะเหมือนห้องเหมือนดิสโกเทคท่านผอ.จะออกแบบเป็นสีส้มดำเป็นคล้ายๆว่าสัญลักษณ์ของเรียนเป็นสีของเรียนนะครับทำส้มดำโต๊ะเต๊ะนี่น่าสนใจมากนะครับเข้าไปเด็กไม่หลับแล้วครับเพราะมันเป็นเหมือนห้องเหมือนเทคเหมือนผับนะครับแล้วห้องนึงก็บรรจุเครื่องทั้งหมด50เครื่องมีทั้งหมด9ห้องนะครับ9ห้องระบบครูคุณครูเดินเองหมดเลยผมก็ไปช่วยก็ดูไปอะไรนะฮะเราไม่เคยเป็นหรอกเราก็ถนัดเรื่องการแมเนจแต่คุณครูนี่เขาเก่งนะครับรู้ไหมฮะคุณครูมาจากไหนฮะคุณครูนี่คนอีสานนั่นเลยฮะคุณครูสายบ้านผมเนี่ยนะครับถ้าวันไหนเขาย้ายกลับเนี่ยจบข่าวเลยครับไม่มีคน นะนี่เราก็ประหยัดเอาคร่าวๆนะฮะเนี่ย 700,000 ต่อ1ครั้งเมื่อวันรุ่มมันเยอะๆเนี่ยเรามุมมองผมจะเห็นว่ามันเยอะมากนะครับมันเยอะมากจนกระทั่งโรงเรียนใหญ่ๆเริ่มนิดนึงว่าท้าวความนิดว่าเราเริ่มต้นทีแรกเนี่ยโรงเรียนใหญ่เขาไม่เอาเราเลยเขาบอกไงรู้ไหมฮะโอ้ยสอนอลำบากไม่มีเครื่องคอมไม่เป็นไรไม่มีก็ไม่ใช้ไม่เป็นไรผมไม่ว่าผมก็ไปพัฒนาโรงเรียนเล็กผมก็มีอุบายพัฒนาโรงเรียนเล็กแล้วผมก็ตามไปจนกระทั่งว่าอาจารย์รู้ไหมฮะไปทั้งเด็กมันบอกว่าอาจารย์มาบรรจุใหม่เหรอครับผมไปทั่วอาทิตย์ตามจนทั้งเขารำคาญผมครูรำคาญครูก็เริ่มใช้ผอ.เขาเปิดไฟเขียวสน.เขาไปดูหน่อยสน.เขาไปดูหน่อยไปดูหน่อยแล้วก็ไม่ใช่ดูหน่อยฮะดูมากดูเรื่อยๆแม้แต่การแก้ปัญหาเรื่องระบบคอมพิวเตอร์ระบบเน็ตเวิร์กให้เชื่อไหมฮะเขาทำได้พอเขาทำได้เราปล่อยตอนนี้กระทั่งพรุ่งนี้ผมก็ต้องไปดูแลโรงเรียนในสังกัดผมอีกหนึ่งโรงเด็กนักเรียนประมาณ 1,400 เขาก็จะใช้สอบกันสอนอพี่ช่วยดูให้หน่อยพรุ่งนี้จะอบรมให้ครู1วันเสาร์อาทิตย์เราก็ทำงานไม่มีวันหยุดเขาบอกไม่มีวันหยุดนะฮะเสาร์อาทิตย์เราทำงานหมดนะครับเราก็ไปดูแลเขานะฮะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ไปโรงเรียนเกาะจันทร์เกาะจันทร์นี่มีเด็กอยู่ประมาณ400เดิมเกาะจันทร์เนี่ยมีนักเรียน900ทำไปทำมานักเรียนมันลดลงฮะจากขนาดกลางกลายเป็นขนาดเล็กตอนนี้ผมมีโรงเรียนขนาดเล็กอยู่9โรงเดิมมีอยู่มัน 4-5 ตอนนี้เป็น9แล้วปีหน้าไม่รู้จะขนาดไหนแต่โรงเรียนขนาดใหญ่มันใหญ่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆสังเกตไหมฮะ
เด็กก็มาเรียนโรงเรียนในเมืองเพราะอะไรมันสะดวกสบายการเดินทางสะดวกขึ้นผมบอกให้รถติดเยอะๆเด็กไม่ต้องเข้าเมืองมันดีนะฮะตอบสนองรถคันแรกมันดีนะถ้ามันนอกรถติดในเมืองเด็กก็ไม่เข้าเมืองมันเป็นข้อดีแล้วข้อเสียนะครับนะครับอันนี้ปรีโอเน็ตพูดถึงปรีโอเน็ตผมก็ทำข้อสอบมันมีทั้งช้อยมีทั้งถูกผิดมีทั้งข้อสอบชนิด AIN ที่จันเห็นนะฮะ AIN ชนิดเท่าไหร่ที่เป็นสามารถเติมตัวเลขแล้วก็ข้อสอบภาษาไทยก็มีชนิดพิมพ์ข้อความลงไปแต่ถ้าเป็นคณิตศาสตร์ต้องมีกระดาษให้เด็กทำวิธีทำเพราะแสดงวิธีทำแต่ถ้าเป็นภาษาไทยพิมพ์ลงได้เลยฮะแต่คุณครูต้องตรวจเองนะครับครูตัวเองจะโชว์ในนั้นว่ามีข้อสอบต้องตรวจนะตรวจเสร็จให้คะแนนเสร็จเราก็จะไปรวมกับระบบงั้นเวลาคุณครูชอบใจว่าเอ็กพอร์ตออกมาได้เลยผมเรียนอย่างว่าถ้าสมมุติว่า GPA ยังใช้โปรแกรมของอาจารย์อัมพรเมื่อผมดูแลเรื่อง GPA ด้วยอัมพรชมเด็ดก็ยังคุยอาจารย์ว่าตอนนั้นที่อาจารย์จิรศักดิ์มาเนาะว่าจะให้ทำตรงนี้ลิงก์กับตัว GPA เพื่อจะลิงก์ข้อมูลเข้าได้เลยนะฮะเป็นคะแนนตรงคะแนนปลายภาคปรากฏว่าเขาก็เปลี่ยนเป็น SGS ผมถามว่า SGS เวิร์กไหมเวิร์กไหมฮะในโรงเรียนไม่เวิร์กครับผม50โรงเวิร์กอยู่3โรงได้ข่าวว่าสพทจะกลับมาใช้ GPA เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับเพราะโปรแกรมมันไม่เวิร์กนะครับอ่ะอันนี้นอกจากสอบปรีโอเน็ตได้ใจแล้วฮะเห็นไหมฮะปีแล้วสอบลาดอีกลาดนี่ม .2 ม .2 จำนวนเด็กใกล้เคียงกันใช้ถึง42เมื่อกี้ที่จันลงว่า20ไม่ใช่ฮะ42นะครับพอดีให้ข้อมูลจันผิดตอนนั้นนะครับก็ 12,000 กว่าคนผมประหยัดได้อีก 700,000 2ครั้งแค่ปีเดียวเนี่ยเราแค่ให้โรงเรียนเขาทำเนี่ยประหยัดได้ประมาณล้านกว่าบาทเป็นเวลุ่มใหญ่ๆนะครับโรงเรียนหญิงเรียนชายใช้หมดนะครับจนกระทั่งมีข้อสอบกลางจำได้ไหมฮะข้อสอบกลางออกมาสอนอทำไมไม่ลงนี่นะโอ้ยก็ไม่ให้ใช้ไม่ใช้กระดาษแล้วแถมให้พิมพ์หน้าเดียวรู้ไหมฮะปั่นป่วนทั้งเขตเลยเพราะว่าโรงเรียนหญิงเรียนชายบ่นกับผมเลยต้องเย็บหน้าเดียวบางทีข้อสอบมี10หน้ามีทั้งหมด10แผ่นต่อ1วิชาคิดเองแล้วกันว่าต้องใช้เงินเท่าไหร่เครื่องโลเนียลพังเลยครับก็ปิดปิ้นครับมันต้องต่อเนื่องเร็วมากนะครับคราวนี้ครูก็เย็บคุณครูบอกว่าไม่มีเวลาหยุดพักเลยของเราไม่ต้องเย็บแค่มีไฟล์ข้อสอบมาคุณครูที่เป็นทีมงานครูตัดจ้างเลยก็ช่วยกันทำแรกๆหลังๆเราก็ให้คุณครูช่วยตัวเองเหมือนอย่างกับท่านดร.สายสุนีนะนะฮะคุณครูช่วยตัวเองอาจารย์ก็ช่วยตัวเองกันทุกคนก็จะสามารถที่จะทำงานได้นะครับนอกจาก2รายการนี้แล้วมีอะไรอีกไหมฮะพิซซ่าครับผมทำข้อสอบพิซซ่าออกมาอันนี้ไม่ได้พูดถึงนะไม่ได้ลงในนี้นะครับพิซซ่าเนี่ยข้อสอบมันจะเป็นเซกชันเซกชันหนึ่งคือข้อหนึ่งจะมีข้อสอบหลายชนิดของผมออกข้อสอบให้คุณครูมานั่งออกข้อสอบกันแล้วก็ผมเอาลงระบบให้คุณครูไปสอบเองข้อสอบพวกนี้ผมแค่สร้างขึ้นมาผมไม่ยุ่งยากเลยเหมือนของท่านดร.สายสุนีพอผมสร้างเสร็จผมโยนโรงเรียนเลยคุณครูก็ลิงก์เข้ามาแล้วก็ดึงข้อสอบไปแต่ละโรงผมมีที่รับส่งข้อสอบโดยน้องปัดก็ทำโปรแกรมให้นะครับก็ดึงไปเป็นรายโรงใครส่งเข้ามาผมก็รู้ใครส่งใครรับไปผมก็รู้นี่ไปถึงโรงเรียนไฟล์ข้อสอบก็ติดตั้งตามระบบเป็นโปรแกรมของอาจารย์นี่แหละฮะแล้วก็พอติดตั้งเสร็จอ้าวเราก็แนะนำคุณครูเขาว่ามีไฟล์ชื่อเด็กก็คือเลขจำตัวกับชื่อรหัส1 2 3ไม่ต้องเดี๋ยวมันเซตเอามันจะจัดการให้เสร็จนะฮะมันก็ทำการให้เรียบร้อยก็ส่งผลกลับมาผมไม่ต้องยุ่งเลยสร้างข้อสอบอย่างเดียวผมทำคนเดียวข้อสอบ5ชุดผมใช้เวลาอาทิตย์เดียวทำบ้างไม่ทำบ้างเนาะหลับบ้างเนาะกลางคืนก็ได้เห็นไหมฮะสะดวกประหยัดเวลานะครับคุณครูก็เก่งทำได้วันนี้ก็มีโทรเข้ามา3โรงในกำลังสอบอันนี้กำลังสอบปรีโอเน็ต58อีกแล้วเห็นไหมฮะข้อสอบเรามีหลายชุดนะครับแล้วก็พอทำเสร็จคุณครูก็ดึงไปเหมือนเดิม
ตอนนี้ไม่ใช่โรงเรียนเดิมแล้วครับขยายไปจากโรงเรียนที่ยังไม่ได้ทำเพราะผอ.โรงเรียนเขาไม่ยอมนะฮะแต่ละคนผมก็แกล้งใส่ไปเรื่อยนะผอ.เมื่อไหร่ใช้ทีไงเนี่ยเรารู้ก็ยังไม่ใช้เชยนะผมก็ว่าอย่างนี้ผมก็ยิงคำถามไปเรื่อยจนท่านทุกคนก็อดรนทนไม่ได้เขาคงหมั่นไส้ผมอะเนาะผมพูดกระแสทุกวันประชุมผมก็เจอผมก็พูดนะมันมีประโยชน์สำหรับเขาแล้วอีกอย่างนึงเครื่องคอมในโรงเรียนอะผมเข้าไปดูจริงเนี่ยบางโรงใช้ไม่ได้จริงไหมฮะบางโรงเครื่องเก่ามากผอ.มันอยู่ไม่ได้หรอกเขาก็ให้เขาพัฒนาทำไปเรื่อยๆก็เพิ่มมาเรื่อยๆเด็กก็ได้เรียนหนังสือก็เป็นอุบายของเราอย่างหนึ่งที่ให้โรงเรียนได้พัฒนาตัวเองให้ทันกับโลกทันกับเหตุการณ์นะครับอ่ะอีกต่ออีกนิดนะฮะอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศการสอบนะครับอันนี้โรงเรียนชำนาญครับชำนาญสามัคคีอันนี้ปีโอเน็ตเมื่อปีแล้วครับเนี่ยฮะสอบฮะเขาก็ส่งรูปมาให้ผมดูนะครับนี่เด็กก็ขมักขม้นฮะไม่ต้องกลัวเด็กลอกครับเพราะว่าสุ่มและข้อสอบก็มีพอประมาณอันนี้ก็โรงเรียนชำนาญนะฮะอันนี้ชนหญิงครับเนี่ยชนกัญญานุกูลท่านผอ.โรงเรียนเนี่ยบางคนอาจจะเคยเห็นท่านผอ.โรงเรียนท่านจะเป็นคนเข้มแข็งมากผู้หญิงเนี่ยเข้มแข็งพี่ว่ามันสอบแล้วมันประหยัดอย่างน้อยก็ประหยัดกระดาษได้ครั้ง 40,000 บาทเนี่ยครั้งนึงแกก็พูดงี้โอ้บารมีกำลังใจทำงานเนาะเมื่อก่อนไม่มีใครพูดอย่างนี้นี่ครับอันนี้ก็ชนหญิงนะครับชนหญิงก็มีทั้งหมด300ประมาณ350เครื่องรวมเอาทุกห้องเลยฮะมาสอบตามจุดต่างๆของเราไม่จำเป็นจะต้องใช้เซิร์ฟเวอร์ตัวเดียวสอบแยกเลยครับแล้วก็เอาผลมารวมของอาจารย์โปรแกรมของอาจารย์มีช่องรวมผลข้อสอบนั่นพอรวมผลปั๊บมันก็จะมาต่อของชนหญิงมีนักเรียนระดับหนึ่ง675คนนะครับ675คนม.2ก็ประมาณนี้ม.3ก็ประมาณนี้นะครับท่านผอ.บอกประหยัดเออเราสบายเลยยิ้มเลยนะครับเอาละตอนนี้ไฮไลท์ผมจะพูดให้ฟังอาจารย์รู้จักแท็บเล็ตไหมฮะแท็บเล็ตทำอะไรได้บ้างบางคนบอกโอ้ยทำอะไรไม่ค่อยได้ผมทำได้ครับนี่ฮะสอบบนแท็บเล็ตครับคือโรงเรียนเขาปรึกษาเราไอ้เราก็กล้าเนาะผมก็ถามอาจารย์บอกผมไม่แนะนำ เห็นไหมฮะเราก็ต้องฉีกแนวไปไม่แนะนำไม่แนะนำไม่เป็นไรแต่ผมก็ต้องหาวิธีเริ่มต้นก็คือต้องไปดู Wi-Fi แบบนี้แต่เราไม่มีตังค์ซื้อซิโก้เนาะซิโก้มันแพงโรงเรียนมัธยมเราคงไม่มีตังค์ซื้อก็ไปซื้อมีอยู่โรงนึงโรงเรียนพนัสก็ไปซื้ออย่างชนิดคุณภาพต่ำมาแต่ก็โอเคห้องใช้2ตัวคือท่านรองผอ.ท่านแมเนจเก่งเขามีตัวแท็บเล็ตอยู่ระดับหนึ่งอะม.2ตอนนั้นมีก็ประมาณ6เกือบ600เครื่องเกือบ600เครื่องสอบได้พร้อมกันใช้ประมาณ3ชั้นใช้ตัวสวิตช์คุมชั้นละตัวละตัวแล้วก็มารวมส่งเข้าระบบส่งเข้าตรงนั้นก็รวมกันไว้แต่ว่าเวลาสอบอันนี้ผมแนะนำให้เขาใช้เนี่ยฮะนี่สอบนอกห้องเลยนะแนะนำให้เขาใช้ตัวอันนี้เราจะมองไม่เห็นนิดนึงนะฮะมันดิมมืดพอดีผมไม่ได้ปรับนะครับตัวโน้ตบุ๊กตั้งอยู่หน้าห้องแล้วก็อันนี้ใช้เฉพาะห้องละ2ตัวแรกๆคือตังค์ไม่ค่อยมีอันนี้โรงเรียนนี้เด็ก 3,200 คนแต่ระดับประมาณ500กับ600คนนะครับอันนี้ก็ใช้สอบอันนี้ฮะใช้สอบได้เลยนะครับนี่ฮะอันนี้นอกห้องนะฮะนั่งสบายเลยครับแท็บเล็ตอาจารย์เชื่อไหมฮะว่าแท็บเล็ตอะใครคิดว่ามันทำงานไม่ได้วันหนึ่งยังไม่หมดเลยครับแบตเตอรี่อะเพราะเราไม่ได้เล่นเกมใช้สอบจริงๆเนี่ยวันได้เต็มผมก็กลัวเพราะวันแรกเนี่ยโรงเรียนที่ลองสอบดูมันจะมีโรงเรียนเขาเริ่มต้นจากสอบกลางภาคโรงเรียนบ้านค่ายท่านอาจารย์ก็เตรียมที่เสียบมาจนทั้งคิดว่าที่เสียบไม่พอละปรากฏว่ามันมีเครื่องเด็กที่มีปัญหาอยู่ไม่กี่เครื่องที่มันชาร์จไม่เข้านอกนั้นเด็กเขาชาร์จมาเต็มไม่มีปัญหาเลยครับอยู่ได้1วันสบายสบายสอบได้ประมาณ5วิชานะครับสอบได้คือเราไปวิตกกันเองนะครับอ้าวอันนี้โรงเรียนที่สอบบ่อยครั้งนะครับผมเอายกตัวอย่างแค่2โรงแต่มีเยอะกว่านั้นนะฮะใช้สอบกลางภาคสอบเก็บคะแนนสอบปลายภาค
สอบซ่อมเสริมเห็นไหมฮะสอบซ่อมเสริมก็ได้ everything everywhere ทุกที่นะครับขอให้มีโน้ตบุ๊กแล้วก็มีตัวในห้องไหนก็ได้นะครับสะดวกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่การบริหารจัดการของคุณครูด้วยนะครับอ้าวละตอนนี้อันนี้สอบอันนี้ใช้โรงเรียนอันนี้เป็นโรงเรียนโพธิสัมพันธ์นะฮะโพธิสัมพันธ์นี่ฮะโพธิสัมพันธ์เหมือนกันนะครับเด็กก็เข้านั่งสอบอันนี้คุณครูก็ทำภาพมาให้ผมไม่เคยถ่ายรูปให้ใครอ่ะเขามานี่นี้ก็ส่งมาให้ผมเองนะครับอันนี้เด็กนั่งสอบที่ผมบอกว่าโรงเรียนโพธิสัมพันธ์นะฮะอันนี้โรงเรียนครับอันนี้เป็นแถวแถวเลยนะฮะอันนี้น่าจะเป็นหนองลีอ๋ออันนี้โรงเรียนบ้านฉางครับบ้านฉางกัญจนกุลมีเครื่องอยู่ประมาณ250มี5ห้องสอบนะครับบ้านฉางของผมส่วนใหญ่โรงเรียนจะมีเครื่องเยอะนะครับอย่างน้อยก็ประหยัดตังในกระเป๋าเอาไปทำอย่างอื่นลดโลกร้อนใช่ไหมครับตอนนี้เราลดโลกร้อนเมื่อกี้ของอาจารย์สายนี้ก็ทราบผลสอบทันทีผมก็ทราบเด็กก็เป็นไงโอ้ยเฮแล้วลักษณะของการตอบสนองของนักเรียนเนี่ยถ้าเด็กได้รู้ผลทันทีเด็กก็จะมีความกระตือร้นนะครับเด็กก็อยากสอบผมเรียนจานนิดนึงเวลาเด็กสอบเสร็จสุดผลสอบกลางภาคผมถามว่าเด็กบอกว่าหนูต้องการอีกสักคะแนนเนี่ยอาจารย์ให้หนูได้ไหมผมบอกอาจารย์ต้องทำนะสุดเด็กเขาได้ทั้งหมดรวมแล้วเกือบจะตัดเกรดเป็นได้4ขาดอยู่1คะแนนเนี่ยเด็กก็รวมคะแนนแล้วรู้แล้วรู้คะแนนเกรดรู้คะแนนปลายภาคให้เขาทำเถอะแต่ข้อสอบเราต้องมีแบงค์แล้วให้เด็กทำข้อสอบชุดหนึ่งถ้าเธอทำผ่านเกณฑ์ครูให้เธออีก1คะแนนเป็นการซ่อมเสริมให้เขาไม่เสียหายเด็กก็ได้อ่านหนังสือรอบ2อีกได้มาทำข้อสอบรอบ2ไม่ใช่ข้อสอบชุดนี้ข้อสอบเรามีตั้งหลายเอ็กแซมที่เราจะออกแบบให้เขาได้นะครับอยู่ที่เราเป็นบริหารจัดการทั้งหมดนะครับตรงวิเคราะห์ข้อสอบนี่ก็อีกอย่างหนึ่งโรงเรียนเราเนี่ยส่วนใหญ่เราไม่เคยมีการวิเคราะห์ข้อสอบจริงจังทำกันเล่นๆผมเป็นครูครั้งแรกมาปี 24เนี่ยอบรมจังเลยครับวัดประเมินออกข้อสอบถามว่าทำกันแล้วก็หยุดทำแล้วก็หยุดสรุปแล้วคุณครูก็ไม่มีข้อสอบมาตรฐานข้อสอบมาตรฐานคุณครูที่ไหนไหมครับอยู่บนอินเทอร์เน็ตผมไปอบรมผมรู้เลยว่าคุณครูไม่ได้ออกข้อสอบเองหลังๆมาผมก็ติดตามตอนนี้เริ่มออกข้อสอบเองน่าจะ 40-50% มันไม่มีถึง100แล้วครับเพราะมีคนขี้เกียจอยู่เรื่องจริงคนไม่ทำตรงนี้ก็มีแต่อยากได้เงินอยากได้ผลพลอยได้เนี่ยคือคุณครูเราผมบอกคุณครูต้องเสียสละนะตรงนี้เพราะมันเป็นอาชีพเราอย่าให้ใครเขาดูถูกเราว่าเราออกข้อสอบเป็นออกข้อสอบแล้วเด็กทำข้อสอบของโอเน็ตไม่ได้ของอะไรไม่ได้ซึ่งเป็นข้อสอบเชิงวิเคราะห์แล้วตรงของอาจารย์ตรงนี้จะมีในข้อสอบที่ว่าเป็นเชิงวิเคราะห์เราสามารถที่จะเข้าไปเช็คแล้วก็เก็บเข้าระบบคลังข้อสอบได้ด้วยว่าข้อสอบมันอยู่ระดับไหนนะครับเก็บไว้ในคลังข้อสอบผมก็ทำคลังข้อสอบนะแต่ผมจะบอกเรียนให้อาจารย์ฟังว่าคลังข้อสอบผมถ่วงไป50โรงเรียนส่งกลับมาที่ผม10โรงนะครับเนี่ยกำลังจะตามอยู่มอต้นทั้งหมดตามตัวชี้วัดโดยเอาเซกชันอาจารย์ฮะเซกชันเป็นตัวชี้วัดแต่ละตัวชี้วัดผมให้ส่ง2ข้อโรงเรียนละ2มาตัวชี้วัดตามหลักสูตรมาตรฐานหลักสูตรแกนกลางของสพฐที่กำหนดในตัวหลักสูตรตามตัวชี้วัดเลยมีคุณครูคนถามผมถามว่าไงรู้ไหมฮะสอนอเอาตัวชี้วัดจากไหนบอกอาจารย์เอามาจากนี้ผมว่ามันมี4บอกไม่ใช่อาจารย์กลับไปดูใหม่แล้วเงียบไปเลยหายไปเลยแสดงคุณครูเราเนี่ยไม่ค่อยได้ดูผมบอกอาจารย์หลักสูตรอาจารย์ต้องยึดเป็นตัวหลักแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยข้อสอบออกมาเสร็จข้อดีโปรแกรมตัวนี้อีกอย่างนึงคือเวลาอาจารย์ออกข้อสอบมาทำเป็นคลังเก็บไว้ในคลังเรียบร้อยตามตัวชี้วัดเวลาเราจะสอบดึงเอาเฉพาะคลังเก็บอย่างเดียวนะเวลาจะสอบอาจารย์ก็สร้างรายวิชาใหม่พอสร้างรายวิชาใหม่ปั๊บเอาคลังเข้าไปเสียบเปิดคลังเอาคลังไปเสียบดึงข้อสอบจากคลังลงตามตัวชี้วัดใหม่ได้อีกที่เราต้องการนี่ผมก็สอนครูทำอย่างนี้โรงเรียนก็เริ่มทำผลก็คือโอเน็ตขยับของผมโอเน็ตผมอันดับ3ของประเทศนะครับรองจากกทม.เท่านั้น
นะครับนี่คือการทำงานเราพยายามเชิงรุกทำยังไงให้คุณครูได้ฝึกคุณครูได้ใช้แล้วก็ให้ถึงเด็กผู้บริหารเราก็พยายามกระแซะทุกวันแล้วเดี๋ยวนี้ผู้บริหารในโซนผมเป็นครูคอมเยอะเป็นรุ่นน้องผมมันตรงนี้ได้เปรียบฮะผมก็ครูคอมเขาหยุดไปได้เขาต้องทำนะครับเนี่ยคนรุ่นหนุ่มขึ้นมาคนหนุ่มสาวขึ้นมาเขาขยัน30กว่าแล้วเนี่ยเป็นผอโรงเรียนมัธยมแล้วเห็นไหมฮะของผมล่าสุดเนี่ย34อายุ34เป็นผอโรงเรียนมัธยมนะฮะเนี่ยเขาก็เก่งผมนึกว่าผมก็ยอมรับว่าคนรุ่นใหม่ก็ทำได้นะฮะตรงนี้เราต้องยอมรับกันเขาทำได้นะครับก็ถามท่านอย่างว่าผมถามท่านก่อนท่านล่ะจะใช้หรือยังถ้าใช้ก็ทางอาจารย์ก็มีทีมที่จะช่วยเหลืออาจารย์มีอะไรนะฮะมีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้มีอีเมลต่างๆนะฮะตรงนี้ก็เข้าไปที่เว็บไซต์เนาะจันเนาะเว็บไซต์ linux.sud.ac.th นะครับของผมเองนี่ก็ผมใช้มาหลายปีจริงมีบางโรงก็ยังไม่ได้ใช้ผมก็มีนะครับแต่ผมพยายามไปกระตุ้นตอนนี้เขากระแสตอบรับดีเล่าอีกฟังอีกนิดหนึ่งว่าเขตพื้นที่ผมได้รับเกียรติเป็นเขตนำร่องสอบของสทศเมื่อวันที่19ธันวาเมื่อวันเสาร์ที่19ธันวานะครับก็เขาขอนักเรียนเราไป180คนจาก3เรียนผมก็เอาโรงเรียนศรีราชาซึ่งไม่เคยใช้โปรแกรมผมเลยผมก็ออกอุบายไปเอาโรงเรียนนี้ก่อนจนกระทั่งท่านรองผอ.บอกว่าสอนอนแล้วเด็กไม่รู้ทำเอาก็ต้องอบรมผมก็อบรมให้ครูก่อนเห็นไหมเด็กก็ได้ใช้คุณครูก็ได้เริ่มทำเพราะเราต้องนำไปให้เขาสิ่งที่ไม่เคยใช้เลยแล้วก็เรียนอ่างศิลาโรงเรียนบ้านสวนจันทร์อนุสรณ์ของท่านผอ.วัชระฮะท่านจำได้ไหมฮะที่เคยอยู่หนองหลีเริ่มต้นมาไปอยู่ตรงนั้นก็ทำต่อนะครับคือทำอะไรก็ตามอย่างน้อยก็เป็นเครื่องมือตัวนึงที่ไปกระตุ้นการทำงานในลักษณะของเชิงวัดผลในรูปของสาระต่างๆนะครับแม้แต่มันจะออกข้อสอบดังวิชาคณิตศาสตร์จะยากนิดนึงผมก็ทำเป็นรูปภาพเพราะว่าแท็บเล็ตจะพัฒนาได้หมดมันจะใส่ได้หมดแล้วก็รูปภาพผมไม่ได้ทำเหมือนที่อาจารย์ทำผมก็แผลงนิดนึงผมเอารูปภาพมันทำให้เป็น 100% ของมันเนาะตัดแปะก็ไปแปะในตรง edit ข้อความดึงเข้าไปได้เลยนะฮะดึงได้ไม่จำกัดตรงนั้นก็สามารถที่จะสร้างงานบนแท็บเล็ตได้ด้วยแล้วก็ผมก็ถามคำถามว่าท่านจะใช้หรือยังเอ้าขอคำถามครับมีไหมฮะขอคำถามครับจันอยากจะถามอะไรฮะถามได้เลยนะครับครับผมไม่ฮะผมก็ติดผมเห็นอาจารย์ใช้แล้วผมไปเห็นรุ่นแรกๆนะฮะประมาณสัก 4-5 ปีที่แล้วผมเอ๊ะมันน่าจะไปใช้ได้แล้วของอาจารย์ก็เป็นออฟไลน์ชื่อมันออนไลน์แต่จริงๆคือออฟไลน์ออฟไลน์เนี่ยเราจะสะดวกเพราะถ้าผ่านเน็ตเนี่ยจบเลยครับเราใช้ไม่ได้หรอฮะก็เป็นแนวคิดอาจารย์อาจจะเห็นจากต่างประเทศมาแล้วอย่างนึงผมเคยใช้ของ Moodle แต่ Moodle มันมีข้อจำกัดนะมีข้อจำกัดพอสมควรมันต้องออนเวฟหรือว่าเป็นนั่นต้องใช้เซิร์ฟเวอร์นะครับอันนี้ไม่ต้องอันนี้ใช้เครื่อง PC ธรรมดา PC ธรรมดาผมยังใช้เนี่ยใช้เครื่อง PC ธรรมดาทำงานปกติแต่ใช้ลงโปรแกรมนี้เป็น Pentium 4ด้วยซ้ำก็ยังทำงานได้นะครับครับอาจารย์มีเดี๋ยวให้อาจารย์ตอบนะฮะเดี๋ยวอาจารย์ตอบดีกว่าเพราะอาจารย์เดี๋ยวคำถามอื่นก่อนนะเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวอาจารย์ก็จะตอบให้นะครับโอเคครับมีครั้งแรกที่พบเด็กคือ Wi-Fi มันจะดิ้นได้ถ้าจำนวนเครื่องมันเกินกับที่จะรับได้ต้องคำนวณให้ได้ว่าเครื่องเราอันนี้รับได้กี่เครื่องกันแน่นะฮะแต่นี้จากประสบการณ์มียี่ห้อ Ubiquity เนาะรับได้80 2ห้องพร้อมกันนะครับต้องดูว่าลิมิตเท่าไหร่ด้วยตัวแบบนี้ฮะแบบนี้ฮะวางไว้ตรงไหนจุดใดของห้องผมใช้ Ubiquity ฮะ Ubiquity มัน3ตัว 20,000 ประมาณ 20,000
3ตัวนะฮะตัวได้รับได้80 80ก็ได้2ห้องฮะได้ฮะได้ฮะแต่ต้องเป็นยี่ห้อโอหน่อยอันนั้นเป็นยี่ห้อแบบโนเนมฮะที่ผมบอกว่าโรงเรียนพนัสก็ใช้เนี่ยครั้งแรกแต่นี้เขาปรับหมดแล้วนะฮะปรับหมดแล้วอันนั้นก็แจกตามหมวดไปหมดแล้วไอ้ที่มาใช้น้อยนะฮะอันนั้นมันก็เป็นโฮมยูสมันไม่ใช่ออฟฟิศนะฮะได้ฮะสมาร์ทโฟนก็ใช้ได้ครับแต่ตัวมันเล็กครับอ๋อไม่ได้ฮะไม่มีเวลาอันนั้นมันเวลานั้นปั๊บพอเข้าในระบบปั๊บมันจะเซฟหน้าจอไม่ได้หรอฮะจริงๆแล้วเนี่ยเพราะไม่เด็กไม่มีเวลามานั่งผมให้เปิดโรงเรียนบางโรงให้ต่อเน็ตด้วยซ้ำเด็กไม่มีเวลาดูครับเพราะเวลามันจำกัด30ข้อมด30นาทีแบบเนี้ยหรือ40นาทีเงี้ยเด็กไม่มีเวลาดูฮะแค่คลิกก็หมดเวลาแล้วข้อสอบจะยากข้อสอบปรีโอเน็ตเนี่ยผมดูเนี่ยยากนะฮะวิเคราะห์เกือบทุกข้อวิเคราะห์นี่ทำไปแล้ว5วิชาเสร็จแล้วส่งไปแล้วเด็กตอนนี้โรงเรียนกำลังสอบก่อนสอบโอเน็ตจริงประมาณต้นเดือนกุมภาต้นเดือนกุมภาจะสอบโอเน็ตตรงกับตุ๊ดจีนพอดีครับเห็นไหมครับของผมเนี่ยตุ๊ดจีนเนี่ยปัญหากับเมืองชลบุรีเลยนะครับเพราะเด็กมันต้องได้แต่เอียแต่ไม่รู้ที่กรุงเทพก็จะรู้ว่าชลบุรีเป็นไงหรือเปล่านะฮะเด็กไม่มาโรงเรียนนะครับจริงๆวันที่เรียนจริงๆอ่ะเด็กมาโรงเรียนนะถ้าตุ๊ดจีนเนี่ยเพราะเด็กจะรอแต่เอียจากพ่อแม่จากญาติจากอะไรได้วันหนึ่งหลายตังค์ถ้ามางเรียนไม่ได้เลยนะฮะคุณครูก็จะหยุดโรงเรียนก็จะปิดโดยปริยายสายๆเด็กจะมาประมาณ 10% ปิดโรงเรียนดงเด็กกลับบ้านนะคือนั้นคือบรรยากาศของตุ๊ดจีนชลบุรีและระยองเหตุผมจะเป็นปัญหาอ้าวมีปัญหาอื่นไหมครับมีคำถามอื่นไหมครับไม่ทราบว่ามาจากเรียนมัธยมหลายคนไหมครับมัธยมน่าใช้แล้วก็อาจารย์จะใช้แล้วด้วยพัฒนาตรงนี้นะครับเมื่อเช้าที่ผมเจอที่ห้องนู้นก็จะเป็นมาจากราชภัฏเนาะราชภัฏก็ใช้อยู่แล้วนะครับบางที่แต่ตรงนี้เราสามารถใส่ภาพเคลื่อนไหวได้นะครับตรงนี้เป็นข้อดีแล้วข้อสอบปรีโอเน็ตครั้งนี้ถ้าอาจารย์ปริ้นเอาเป็นกระดาษอาจารย์ก็ได้แค่ขาวดำของผมเป็นสีนะครับแต่ผมมาโชว์ให้อาจารย์ดูไม่ได้ข้อสอบอยู่ในระบบอยู่นะครับโชว์ไม่ได้เพราะเป็นของสพทครับนะครับก็พูดแค่นี้นะครับข้อสอบเราใช้ในระบบของผมเป็นระบบรับส่งโดยน้องปัดเขียนโปรแกรมให้นะผมทำเองไม่เป็นหรอกนะครับก็อาศัยว่าน้องๆก็ทำงานแล้วเราก็บริหารจัดการในการทำงานแล้วตรงนี้เนี่ยคุณครูก็จะรู้จักผมแต่ผมไม่รู้จักคุณครูและทั้งเขตรู้จักผมหมดแหละไปไหนทักสอนท่านสอนนอท่านสอนนอแต่ผมจำชื่อใครไม่ได้เพราะว่าพอเราเป็นเซ็นเตอร์แล้วเขาจะใช้งานของเราเยอะถามว่าดีไหมข้อดีก็มีคนบ่นเพราะว่าเขาต้องเหนื่อยจะรับภาระจากคุณครูแต่คำว่าคุณครูก็ต้องช่วยกันด้วยนะคุณครูตาจ้างก็ที่โรงเรียนก็จะช่วยกันแล้วก็อย่างหนึ่งก็ตามกลุ่มสาระคุณครูแต่ละกลุ่มสาระซึ่งเป็นเรียนใหญ่ก็จะช่วยรุ่นพี่ว่าจะต้องช่วยกันยังไงทำให้งานมันสำเร็จนะครับส่งผลตามกำหนดแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องส่งผลช้าด้วยผลการสอบเพราะผลการสอบเสร็จออกเลยไม่ต้องไปหาตรวจข้อสอบอาจารย์รู้ไหมครับว่าผมพูดถึงเครื่องตรวจข้อสอบนี้ต้องมี2เครื่องโรงเรียนชายเนี่ยมีเครื่องตรวจข้อสอบ2เครื่องเครื่องละ 400,000 บาทต้องมี2เครื่องครับเพราะว่าอะไรมั้ยฮะถ้าเกิดกำลังตรวจอยู่แล้วมันเกิดเสียอีกเครื่องก็ต้องสำรองเนาะสแปร์ไว้นะครับโอเคครับก็ไม่มีคำถามก็จบแค่นี้ครับขอบคุณครับครับขอบคุณท่านสน.นะครับแล้วก็ท่านอาจารย์สายสนีด้วยนะครับเดี๋ยวผมเอานี้ขึ้นนิดนึงเราก็จะถึงช่วงสุดท้ายแล้วเดี๋ยวขออะไรนิดเดียวนะครับอยู่ไหนน้อครับก็เดี๋ยวจะตอบคำถามอันนึงนะครับที่ว่าระบบสอบออนไลน์มาไงต่างประเทศอะไรไงนะครับแต่ว่าก่อนอื่นก็คือถ้าจะมีความร่วมมือนะครับก็คือถ้าเห็นว่าระบบที่ของฟรีที่เราใช้อยู่เนี่ยมันมีอะไรที่เราอยากจะเพิ่มเติมจริงเอาไปทำเองได้แต่ถ้าคิดว่าถ้าทำเองมันจะเสียเวลามากเหมือนของท่านอาจารย์สายสุนีนะครับก็มาทำความร่วมมือกันแต่ถ้าทำความร่วมมือกับทางมตส.แล้วอันนั้นต้องเป็นประโยชน์คนอื่นด้วย
นะครับก็คือถ้าทำความร่วมมือแล้วจะเป็นสมบัติส่วนตัวของที่นั่นที่นั่นอันนี้ทางเราไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่คือท่านเหนื่อยแล้วขอให้คนอื่นได้ด้วยเหมือนที่เคยได้ได้ต่อๆมานะประการแรกอันนี้ติดต่อทางเรานะครับถ้าจะมีจักให้ปรับปรุงอะไรที่ให้ดียิ่งขึ้นนะครับส่วนที่สองก็คือโดยเฉพาะทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนะครับผมว่าต้องมาดูงานของอาจารย์นั่นแหละมาดูว่าอาจารย์ทำอะไรอย่างไรนะครับแล้วก็อาจจะเชิญทีมงานอาจารย์ไปอบรมไปอะไรให้นะทางราชภัฏนี่เหมาะสมเพราะว่าเป็นคล้ายๆกันมีการสอบเหมือนกันนะครับส่วนทางโรงเรียนนะครับถ้าสนใจก็คือท่านสน.นี่ก็เรียกว่า available นะครับท่านก็ยินดีที่จะไปตรงนู้นตรงนี้ช่วยเหลือนะครับก็ติดต่อท่านสน.ได้พวกเราทั้งหมดเนี่ยยินดีช่วยเหลือหมดนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วพวกเราในหัวใจของพวกเราคือไม่ใช่เรื่องธุรกิจนะครับเป็นเรื่องที่ทำยังไงพวกเราจะได้สบายขึ้นขั้นแรกมันเหนื่อยนิดนึงอะนะแต่ความเหนื่อยนั้นเดี๋ยวต่อมาปุ๊บมันหลีกเลี่ยงไม่ได้มันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยเอาก่อนไหมถ้าเราเอาก่อนเราก็สามารถใช้ความรู้ความชำนาญของเราไปช่วยเหลือคนอื่นต่อไปนะครับก็ย้อนกลับมาถามคำถามว่าระบบสอบออนไลน์นี่มันมาอย่างไรเริ่มต้นมาอย่างไรนะครับก็บอกตั้งแต่ปี48ช่วงนั้นนี่คือรัฐบาลเราบอกว่าทุกโรงเรียนจะต้องมุ่งไปสู่ e-learningพอมุ่งสู่ e-learning ปุ๊บผมก็คิดในใจมาว่าโอเค e-learning คืออะไรก็ต้องมีเซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมต้องมี Moodle ใช่ไหมใช่ไหมฮะทีนี้ถ้าเราจะทำ Moodle เราก็ไม่ไหวแล้วเราก็ไปดูว่า Moodle มีการสอบอยู่แต่ว่า Moodle เนี่ยเครื่องนึงลงเครื่องต้องเครื่องแรงหน่อยนะแล้วสอบเนี่ยสอบสัก50คนนี่ก็แย่แล้วแล้วเครื่อง e-learning เราใช้สอบแค่ไม่ต้อง e-learning นะเอาแค่ Moodle มาตั้งแล้วสอบ50คนนี่ก็มีปัญหาแล้วบอกว่าเอา e-learning ด้วยคือคนเข้ามาเรียนด้วยโหลดไฟล์แล้วสอบด้วยโอ้โหเงี้ยจอดไม่ต้องแจวเลยผมมองนะเพราะมือ Moodle เองมันมีปัญหาเข้ามันอยู่แล้วนะเราก็ให้นักศึกษาปริญญาโททำอยู่ว่าเอ๊ะเราจะเพิ่มเติมประสิทธิภาพมันยังไงเพราะฉะนั้น Moodle ไม่เหมาะในการที่จะสอบเหมาะสำหรับบางท่านเหมาะแต่ว่าถ้าจะสอบแบบระดับประเทศนี่จะตั้งยังไงอ่ะจะตั้ง Moodle ไว้ที่ไหนอ่ะประเทศสอบ 800,000 คนจะตั้งไว้ที่ไหนอ่ะแล้วเซิร์ฟเวอร์จะราคาเท่าไหร่อันนี้เป็นประการที่2ที่ผมเล็งเอาไว้ตั้งแต่ปี48ว่าทุกโรงเรียนจะต้องมีเครื่องเซิร์ฟเวอร์แล้วนะครับทีนี้ถ้ามีเครื่องเซิร์ฟเวอร์แล้วเราก็ต้องหาทางที่จะ OS ไปลง OS ที่ลงเนี่ยมันควรจะเป็น Open Source เพราะจะเป็น Windows โอ้โห Windows Server นี่ราคาหลายหมื่นนะตอนนั้นประมาณสัก 20,000 ถ้ามีฮาร์ดแวร์แล้วก็ต้องลงทุนอีก 20,000 ถ้าไม่มีฮาร์ดแวร์ก็เครื่องตอนนั้นก็ 120,000 อ่ะเนาะถ้าเครื่องเซิร์ฟเวอร์ปุ๊บนี่ก็ที่เขาซื้อแจกตามโรงเรียนน่ะประมาณ 1,200 ถึง 1,500 ในยุคแรกๆที่8ปี10ปีที่แล้วอ่ะแล้วซอฟต์แวร์อีก 20,000 แล้วโปรแกรมสอบอีกเท่าไหร่โอ้ผมว่าเงินมหาศาลเลยต่อเครื่องแล้วก็สอบได้เท่าไหร่เซิร์ฟเวอร์เครื่องนึงก็รองรับเอา200คนอย่างเงี้ยนะทีนี้ 800,000 คูณเข้าไปโอ้ผมว่าเงินมหาศาลเลยเพราะฉะนั้นเราก็เลยทำงานวิจัยตัวนี้ดักรอเอาไว้นะดักรอเอาไว้ผมก็ไม่รู้ว่าต่างประเทศเขาทำยังไงเพราะเราก็มีนักศึกษาปริญญาโทเราทุกครั้งที่มาทำงานวิจัยนี้เราก็ไปเสิร์ชหาว่าที่ไหนเขาทำอะไรยังไงบ้างยังไม่เคยเห็นมีที่ไหนทำอย่างเราเนี่ยคำว่าทำอย่างเราคือทำระบบนี้ผมฝากพวกเราด้วยช่วยผมอีกแรงนึงนะช่วยผมอีกแรงนึงว่าในโลกนี้มีระบบไหนออกแบบเหมือนเราอย่างนี้แล้วช่วยบอกผมนิดนึงผมจะได้ขอไปดูจริงๆแล้วผมได้ข่าวมั้งแต่ปีที่แล้วปี58เนาะอินโดนีเซียซึ่งเขาเป็นประเทศที่เกาะเยอะเขาจะสอบโดยใช้ระบบ e-testing เนี่ยผมพยายามประสานงานไปทางกงสุลของอินโดนีเซียที่จะขอคุยกับเขาว่าเขาออกแบบระบบยังไงเผื่อเขาระบบเขาจะพอเปรียบเทียบกับเราแล้วเราจะได้ปรับปรุงระบบเราให้ดียิ่งขึ้นก็เลยยังไม่ได้พบกันว่าเขาออกแบบยังไงที่เขาจะสอบหลายๆเกาะก็มาพร้อมกันหรือผมว่าผมเข้าไปพบเขาอย่างน้อยผมถ้ามีอะไรดีผมจะเอาดึงมาหรือถ้าไม่มีเขายังไม่มีไอเดียอะไรก็เอาจากนี้ไปใช้ก็ได้เพราะจริงๆตรงนี้ก็คือความรู้พื้นฐานต่างๆผมก็ไปเรียนต่างประเทศมาแล้วก็ซอฟต์แวร์ต่างๆโอเพนซอร์สก็ของต่างประเทศแล้วมันจะเสียอะไรถ้าไอเดียของเราจะเป็นประโยชน์สำหรับต่างประเทศด้วยก็ไม่มีปัญหาอะไรอันนี้คือความคิดของผมนะเพราะฉะนั้นฝากพวกเราว่าระบบอย่างเนี้ยระบบเดียวในโลกเริ่มคุยขอคุยนิดก่อนจบระบบเดียวในโลกที่บอกว่าคุณสามารถสอบได้จำนวนคอมพิวเตอร์ที่มี
เพราะพูดถึงเซิร์ฟเวอร์ปุ๊บมันต้องบอกว่าเซิร์ฟเวอร์แรงเท่าไรราคาเท่าไรสอบได้ทีละกี่คนท่านจะสอบ100คนใช้เครื่องเท่านี้ใช้แรมเท่านี้นะ200คนใช้เครื่องเท่านี้แรมเท่านี้คำว่าเซิร์ฟเวอร์มันจะตัวเลขอย่างนี้หมดเลยแต่ระบบของเราออกแบบระบบแบบนี้เลยไม่ได้อิงว่าอะไรเป็นเครื่องเซิร์ฟเวอร์เราเล็งว่าเครื่องโน้ตบุ๊กเนี่ยสุดยอดเลยเครื่องโน้ตบุ๊กเนี่ยหมื่นกว่าเนี่ยเครื่องโน้ตบุ๊กที่เราใช้ทำงานดูหนังฟังเพลงสุดยอดเลยอันนี้ที่เราออกแบบไว้นะเพราะงั้นเป็นระบบเดียวในโลกที่อาจารย์ถามนะผมก็ไม่รู้ที่ต่างโลกเขาทำอะไรแต่ว่าของเราพอนักศึกษาปริญญาโทเรามาเรียนเราก็จะให้เสิร์ชหาว่าใครทำอะไรยังไงบ้างก็ยังไม่เจอระบบไหนที่จะออกแบบคล้ายๆที่เราจะไปเปรียบเทียบกับเขาหรือไปขอเอาของเขามาจับใส่เรายินดีถ้าตรงไหนจะมีดีกว่าเราก็จะเอามาใส่แล้วเราก็ยินดีที่ตัวนี้เป็นโอเพนซอร์สอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรแล้วไม่กังวลเพราะว่าทั้งหมดนี้เป็นโอเพนซอร์สอยู่แล้วท่านสามารถเปิดดูศึกษาปรับแต่งได้เลยแต่ปรับแต่งปุ๊บเรียกเป็นชื่ออื่นนะฮะเพื่อไม่ให้สับสนเรียกเป็นชื่ออื่นได้เลยนะครับหรือว่าบางส่วนตรงนี้อยากจะไปปรับแต่งเองอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมมันลึกๆเป็นยังไงจะได้เร็วขึ้นก็ปรึกษาเราอบรมให้ได้อยู่มาไปชี้ว่าตรงนี้คืนนี้ตรงนี้คืนนี้ตรงนี้คืนนี้เหมือนของราชภัฏท่านก็ไปปรับปรุงอีกเยอะเลยของเหมาะสำหรับท่านเหมาะสำหรับโครงการของท่านแต่ละที่ไม่เหมือนกันก็ไปปรับปรุงได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้เป็นคำถามนะครับคำถามคำตอบที่บอกว่าระบบนี้มายังไงเรายังยืนยันผมยังยืนยันจนปัจจุบันนี้แทบจะเป็นระบบเดียวของโลกว่าสอบได้เท่าที่คอมพิวเตอร์มีแล้วเมื่อกี้ขออีกคำหนึ่งว่าออนไลน์ออฟไลน์ระบบนี้ท่านสามารถตั้งเซิร์ฟเวอร์ไว้ได้แล้วมี IP จริงแล้วสอบจากบ้านเข้ามาได้นี่คือออนไลน์จริงๆนะแต่ว่าท่านต้องเซตนิดนึงว่าสอบผ่านอินเทอร์เน็ตไม่ใช่สอบโลคอลโฮสต์เพราะการสอบผ่านอินเทอร์เน็ตเนี่ยจากไคลแอนต์มาถึงเราเนี่ยจะรอ1วินาที60วินะเพื่อที่จะออนเทนเคทว่าออนไลน์อยู่หรือเปล่าหรือออฟไลน์แต่ถ้าภายในโลคอลโฮสต์นี่จะเชื่อมต่อภายทุกๆ20วิท่านต้องเซตตรงนั้นให้ถูกนิดนึงไม่งั้นเดี๋ยวจะเห็นคนสอบเอ๊ะทำไมเดี๋ยวออฟไลน์เดี๋ยวออนไลน์ออฟไลน์ออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยระบบของเราสามารถเป็นออนไลน์จริงได้แต่ว่าออนไลน์จริงมันก็ตลกอะเนาะมันตลกที่ว่าถ้าไปสอบที่บ้านเราจะรู้ไงคนนั้นเป็นคนสอบจริงอะไรเงี้ยนะแต่ว่าถ้าเราตั้งเซิร์ฟเวอร์เพื่อให้เด็กจากบ้านเข้ามาฝึกมาเล่นอันนี้มันได้อยู่แล้วนะคือเป็นออนไลน์จริงๆแต่ระบบเราที่เราแนะนำคือไม่ใช่ออฟไลน์หรอกภายในห้องไม่ใช่ภายจริงๆไม่อยากให้สอบภายในมหาวิทยาลัยด้วยซ้ำไปควรจะเป็นภายในห้องนี้ใช้ระบบอย่างนี้ครับใช้ระบบอย่างนี้อันนี้จะอยู่ที่ไหนก็ช่างมาสอบภายในห้องอย่างนี้ภายในห้องอย่างนี้ภายในห้องอย่างนี้นะครับไม่ใช่ทุกคนจากพวกนี้โถมเข้าไปสอบตรงนี้นั่นแหละเขาเรียกอะไรจารวันแน่งานนี้นะเพราะเน็ตเวิร์กพวกนี้เราไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นพวกนี้อย่างน้อยๆถ้ามันไปต่อไม่ได้มันก็ยังเซฟในเครื่องนี้เมื่อเชื่อมต่อได้มันก็ส่งต่อกันไปถ้าส่งเชื่องนี้ถูกตัดขาดมันก็เซฟไว้ที่นี่แล้วเมื่อตรงนี้เชื่อมต่อมันก็ส่งต่อไปอันนี้เราออกแบบระบบรองรับมาไว้แล้วเพราะทุกส่วนของการเชื่อมต่อมันสามารถเสียได้ตลอดเวลาเนี่ยไฟมันดับไฟมันไหม้ไฟฟ้าผ่ามันเกิดได้ตลอดเวลาเราออกแบบระบบรองไว้แล้วนะก็นี่คือทั้งหมดความเป็นไปของระบบนี้นะครับแล้วก็โอ้เวลานี่อยากจะได้สัก 2-3 ชั่วโมงแต่ไม่ไหวนะเดี๋ยวผมเข้าไปต่อในห้องแล็บเพราะว่าหลายๆคนจะต่ออีกนะวันนี้ถึง 5:00 น.ก็ถ้าคนไหนสนใจครับแล็บคอม1ไปฟังต่อได้นะครับห้องยังว่างอยู่สำหรับพวกเราก็มีคำอีกนิดนึงไหมคำถามอ่ะแล้วก็จะเลิกละมีไหมเชิญข้างบนเลยเชิญครับแรงนิดดังนิดหนึ่งเราลงอ๋ออาจารย์บอกว่าระบบที่มทสใช้ไหมใช่ไหมใช้ครับแต่ใครใช้ผมใช้มันเรียกตลกนะอาจารย์เนาะเวลาเราไปอบรมเฮ้ยเนี่ยมทสทำเนี่ยใช้ไหมใช้ครับผมใช้ทุกเทอมเลยตัวผมเองแต่ว่าคนอื่นไม่ใช้อ๋อมีสอบโอ้อาจารย์เตือนผมถูกมีช่วงที่เราสอบโควต้าอยู่สัก 2-3 ปีที่ผ่านมาแต่2ปีท้ายสุดเราเปลี่ยนแล้วเราไม่ใช้ระบบสอบแล้วเพราะว่าเราไม่คิดว่าทำไมต้องให้รู้ผลเร็วมันไม่ใช่เรื่องจำเป็นที่ต้องรู้ผลขณะนั้นเพราะฉะนั้นสอบกระดาษนี่โอเคกว่าเขาก็เลยสอบกระดาษเพราะว่าสอบกระดาษนี้ห้องเราเยอะ
เราสามารถสอบปริมาณมากแต่ถ้าสอบด้วยคอมพิวเตอร์ปริมาณมันต้องสอบหลายรอบสอบทิ้ง7รอบแล้วผลที่ได้รับมันไม่คุ้มกันก็คือพูดง่ายค่ากระดาษที่เสียมันไม่คุ้มกับที่คนจะต้องมาแห่สอบกัน7รอบแล้วก็ต้องรอกันตั้งแต่เช้าถึงเย็นเพราะฉะนั้นเลยสอบโควต้าก็เลิกไปแต่จะมีวิชานึงเขาเรียกวิชาสาขาอันนี้สอบ8ห้องสอบ2รอบอันนี้ใช้อยู่ไอ้วิชาใหญ่ๆนะฮะนอกนั้นก็คือผมนี่แหละนอกนั้นอย่างที่ผมบอกว่าทำไมคนอื่นไม่ใช้ใช้ทำไมอ่ะถ้าอาจารย์บอกว่าเออใช้เพราะว่าจะได้รู้คะแนนเร็วก็ไปเครื่องของเราก็มีเครื่องตรวจซื้อมาตั้งหลายล้านหลายแสนอยู่แล้วมีไม่รู้กี่เครื่องเราก็ใช้ของเราอยู่แล้วแล้วก็ข้อสอบเราพิมพ์ A4 ไป 7-8 แผ่นแล้วเดี๋ยวเขาก็จัดการให้หมดอย่างของอาจารย์นี่อาจารย์ต้องไปเย็บเองหรือเปล่าไม่รู้เนาะต้องไปตรวจเองแต่มทสทุกอย่างมันระบบมันเรียบร้อยหมดแต่ว่าล่าสุดเมื่อเทอมที่แล้วนี้ทางศูนย์บริการการศึกษาที่เป็นคนจัดการช่วยเหลือบุคลากรทางด้านนี้เขาก็มาปรึกษาผมอาจารย์ขณะที่สอบในตอนนี้ห้องเราจะไม่พอแล้วนะพอห้องเราจะไม่พอแต่ขณะเดียวกันคอมพิวเตอร์เรา10กว่าห้องมันว่างอยู่อะทำไงแบ่งโหลดหน่อยได้ไหมผมก็บอกเออผมก็พยายามแบ่งนะผมก็สอบของผมอยู่แต่วิชาอื่นผมไม่รู้จะไปบอกเขาว่าไม่มาสอบทำไมเพราะเขาเหนื่อยมากขึ้นเขาต้องเรียนรู้ระบบนี้ทำไมเพราะว่าของเก่าเขาดีอยู่แล้วไงเขาพิมพ์ A4 ไป8แผ่นเขาส่งไปแล้วก็จบแล้วเรื่องนี้แล้วถึงเวลาก็ไปคุมสอบเสร็จก็เดี๋ยวไหลก็ไปเครื่องตรวจก็ได้ Excel ออกมาเขาก็จบเขาไม่เห็นจำเป็นต้องรู้เร็วๆเลยแต่คณะแพทยศาสตร์ที่มศนี่เขาไม่ใช่อย่างนั้นไงของเขาอยากได้รูปที่สีไม่เพี้ยนยังไงในปัญหาตรงนี้แล้วผมว่าวันหนึ่งข้างหน้าที่อยากสอบประเภทว่ามีไฟล์มัลติมีเดียหรืออย่างเช่นภาษาอังกฤษเนี่ยภาษาอังกฤษมศยังล้าสมัยกว่าของอาจารย์สุนีเพราะเขายังไม่รู้เลยระบบของเรานี่มันสอบภาษาอังกฤษได้สุดยอดเลยอาจารย์ไม่ใช้สอบแบบมโหฬารเลยอะไรเงี้ยแต่ของเราก็แปลงเราเรื่อยๆไงถึงเวลาปุ๊บแต่ละห้องเราก็มาเปิดเทปหน้าห้องโอ้โหสุดล้ำสมัยแต่จะให้ผมไปบอกเขายังไงอ่ะใช่ไหมก็เรื่องของเขาไม่รู้จะทำยังไงก็เรื่องของเขาไปนะคนใช้ก็ใช้ไปคนไม่ใช้ก็แล้วไปนะอันนี้หวังว่าผมตอบคำถามอาจารย์ผมไม่รู้ความจริงเป็นงี้ครับอาจารย์มศมีผมนี่แหละใช้ผมแล้วผมก็แฮปปี้อยู่ครับแฮปปี้โอเคมีคำถามไหมฮะโอเคครับถ้าอย่างนั้นก็โหเกิดต้องขอโทษด้วยเกินเวลามา15นาทีนะครับขอให้ทุกท่านเดินทางด้วยความปลอดภัยแล้วของพวกเราทีมงานทั้งหมดทั้ง3ท่านก็ขอขอบคุณที่หลายๆท่านมากเลยให้ความสนใจผลงานของเรานะครับขอให้ทุกคนเดินทางด้วยความโชคดีปลอดภัยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับครับก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับกับหัวข้อการสอบปริมาณมากด้วยคอมพิวเตอร์นะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากทั้ง3ท่านนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพันธ์ชาญศิลป์นะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สายสุนีจับโจรและท่านศึกษานิเทศจารุพลศรีวิรันนะครับซึ่งทั้ง3ท่านก็ได้มาให้ความรู้กับทุกท่านในวันนี้นะครับโอกาสนี้ขอเสียงปรบมือกับทั้ง3ท่านอีกครั้งนึงนะครับครับสำหรับวันก้าครั้งที่32คงจะเรียบร้อยสำหรับเซสชันในห้องนี้นะครับแต่ว่ายังมีอีกหลายห้องที่ยังให้บริการอยู่นะครับยังไงก็ขอทุกท่านมีความสุขกับกิจกรรมในครั้งนี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับ